บายดีท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านมาอีกแล้วพี่น้องสองตัวอีเมย์ใหญ่ฮักฟุตไม้ตันไว้กระบอกฟังตามนัดตามหมายเนาะโอ้ยบ่พลาดยอดทรายนี่ขนาดละมาโลดเพิ่นว่าเอ้าเฮ็ดจังได๋เนาะคมฮักคมแพงความคิดฮอดคิดถึงเนาะพี่น้องถึงเวลาก็ต้องมาเท่าไหร่มาโอ้มาลมมาเว้ามาจาสู้กันฟังมีหยังก็ได้เนาะเฮ็ดจังได๋กินข้าวแลงแล้วดิเฮ็ดจังได๋พี่น้องได้กินแล้วบ่ค่อยได้ข้าวแลงแต่ว่าแน่นอนแล้วล่ะพี่น้องถ้าอิดโคตรนี่โอ้ยสิรับสินอนปลาแล้วคนไหนจะเฝ้านอนปลาด้วยคนไหนเด้อพี่น้องเขาเด้อมาฟังข่าวฟังข่าวเรื่องราวต่างๆจากรายการตีข้องห้องเปล่าฮอสกอนจังรับจังนอนเนาะคนไหนเนาะงูนั่นล่ะพี่น้องกันอยู่เด้ออยู่ดื่นแต่ว่ามื้ออื่นบ่ได้เหตุการณ์ตัวพี่น้องแม่นตัวเป็นวันเสาร์เนาะจะเตรียมตัวเตรียมตัวไปงานงานหยังว่าสิงานบุญบุญเข้าพรรษาเนาะอยู่บ้านเฮาหั่นล่ะวัดบ้านเฮาก็ไปกันพี่น้องแต่ผู้ค้าก็บ่ได้รับข่าวข่าวมาหลายดอกเรื่องข่าววัดข่าววาแต่ว่าก็ฮู้อยู่แต่ละรัฐแต่ละเมืองเพิ่นก็จัดงานบุญเข้าพรรษาเนาะตามที่ของประเพณีแต่ว่าอาจจะบ่ถึกมื้อเพราะว่าย้อนหยังมันอาศัยสภาพการเนาะอาศัยสภาพการบางหม้องเพิ่นก็จัดมาหลายอาทิตย์แล้วล่ะแต่ว่าหม้องก็หาบ่เริ่มบางหม้องก็ยังสิมีอยู่เดือนหน้าก็มีว่าเป็นบุญเข้าพรรษาก็เฮ็ดจังได๋บ่เป็นเนาะเพราะว่าอิงตามสภาพเพราะว่าเฮาต้องอิงตามสถานที่บนวัดบนวาเฮากําลังสร้างศาลใหม่ก็บ่กว้างบ่ขวางเนาะถ้าว่าจะไม่เฮ็ดสวัสดิ์เสวาเฮาจังซี่ก็บรรจุพี่น้องบ่ได้หลายพี่น้องเฮามาหลายก็บ่ฮู้ว่าสิไปอยู่ทางใดแม่นบ่ก็เลยต้องไปเซาสถานที่คันเซาสถานที่ก็แม่นว่าต้องตามสเกจูของเพิ่นเพิ่นมีเวลาให้เฮาก็ได้เฮ็ดผู้มีเวลาแล้วก็จําเป็นเนาะเป็นต้นว่าคือจังซี่ล่ะก็คือว่าพี่น้องทั้งนี้ล่ะมินิมีโซต้านี่ก็คือวัดลาวชัยภูมิรามเพิ่นก็จัดงานบุญเข้าพรรษาในวันที่9เห็นบ่วันที่9เดือนออกัสต์เนาะก็เนาะก็จําเป็นอิงตามสภาพการเขาหน่อยก็บ่ว่ากันเนาะอันนี้แหละแต่ละวัดแต่ละว่าถ้ามีแนวใดเด้อค่อยเด้อส่งข่าวส่งข่าวมาหาผู้ค้าผู้ค้าจะประกาศให้บ่ว่าจะซาหรือไวก็บ่เป็นหยังหรือว่ามีข่าวมีข่าวแนวใดเกี่ยวกับส่วนตัวของผู้พวกท่านนั่นล่ะว่าซั่นซะก็คอยข่าวมามื้อนี้ก็หลายหม้องอยู่ดอกเพิ่นเตรียมการเตรียมงานกันเพราะว่ามื้ออื่นนี่เป็นมื้องานว่าซั่นซะหลายผู้หลายคนหลายรัฐหลายเมืองผู้ค้าได้รับข่าวเนาะก็บ่ว่ากันแต่ว่ามื้อนี้ก็พักผ่อนไปลาไปการมาแล้วก็พักผ่อนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าผู้ที่ไปเลือก Second Ship นี่ก็ยังบ่ดอกขนาดยังบ่ก็มีFirst Ship Third Ship นี่แปลว่าโอเคแล้วพักผ่อนได้แล้วว่าจังซั่นซะเนาะมาฟังรายการที่ข้องห้องเปล่ามาเบิ่งรายการที่ข้องห้องเปล่าของยอดทรายได้แล้วบ่ได้ห่วงเรื่องเวียกแต่ว่า Second Ship นี่ยังบ่เลิกยังดันกันอยู่ว่าซั่นซะตอนนี้ก็บ่ว่ากันเนาะเฮ็ดจังได๋บ่เป็นแล้วเฮ็ดจังได๋ถึงเวลาก็ไปถึงเวลาก็มาก็คือยอดทรายนี่ล่ะบ่ได้ไปใส่ดอกแต่ละมื้อเขาเลยตอนเช้าก็มาหาพี่หาน้องพักผ่อนเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตอนแรงก็มาหาพี่หาน้องอีกเนาะคั่นเนาะคือฮอดพี่ฮอดน้องบ่มาก็เป็นตามาเท่าไหร่แต่ว่าคันมาแล้วพี่น้องก็เสยมั่งจักสิจังได๋ผู้ค้าก็ได้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเนาะเอ้าจังได๋ก็ตามนะพี่น้องบ่สนใจหรือว่าพี่น้องสนใจเฮาก็บ่ว่าเพราะว่าพี่น้องบ่ได้โทรมาก็บ่ฮู้ว่าพี่น้องได้เบิ่งได้สมบ่เนาะจังได๋ก็ฮักว่าได้เบิ่งได้สมอยู่พี่น้องโทรเข้ามาเด้อคนเด้อโทรมาโอ้มาลมน้ํากันแน่บ่ว่าทางมินนิโซตาก็ดีทางวิสคอนซินหรือว่าทางอิลลินอยพี่น้องทางพุ่นแหละโอไฮโอบ่ลงไปทางอีสต์โคสต์เพิ่นเนาะพี่ทางมัสซาชูเซตส์หรือว่าพี่น้องทางโรสไอแลนด์ว่าจังได๋อยู่ดีมีแฮงอ้อวันนี้มีดองใหญ่เขาหน่อยอยู่ทางโรสไอแลนด์เนาะก็ซุ้มกันบ่มีคงคอยเขาหน่อยโดยเฉพาะเป็นครอบครัวของดวงมาลาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นบ่มีคําว่าดวงมาลาแล้วล่ะแต่ละคนก็เปลี่ยนนามสกุลใหม่หมดเขาหน่อยก็บ่ติเนาะเพิ่นเป็นลูกผู้หญิงคันว่าเอาลูกกับผัวก็ต้องไปนําผัวหมดว่าซั่นซะนามสกุลจังว่าเวลามาซอกหากันซอกหายากพี่น้องเพราะว่าเฮาฮู้จักนามสกุลเก่าบ่ได้ฮู้นามสกุลใหม่ตัวอย่างผู้ค้าถูกมาแล้วอันว่าเรื่องนามสกุลหากันมาเกือบ40ปีเขาหน่อยหาก็มาพ่อ
ท่านก็สิเว้าแล้วหาก็มาพ่อด้วยคนเด้อเออมาพ่อมันปีกายนี่เขาสิเว้าแล้วอืมเสื้อบ่เสื้อกับฟังน้ำกันเท่าไรแต่ว่าหามาแต่ตุ๊กสหรัฐอเมริกาอันนี้ผู้ขาสิเว้าเรื่องผู้ขาให้ฟังอืมก็ย้อนเรื่องเปลี่ยนนามสกุลนี่เท่าไรเพราะว่าเฮาต้องฮู้นามสกุลเก่าเพิ่นเนาะใครเนาะอืมมากระท้วงถามหาแหละฮู้จักผู้นั้นบ่ว่าซั่นอืมซื้อเพิ่นซื้อคำจันทร์คำจันทร์ดวงมาลาสาวงามบ้านพระไซสาวงามบ้านพระโคประสาทพระโคพระไซเนาะพระโพบนพระโคหรอกพระโพพระไซทัดขาวเฮานี่นะใครอยู่เวียงจันทน์เฮานี่แหละใกล้ๆครับบ้านสาวงามภูคานี่แหละคือสีเมืองเขาเนี่ยแหละเขาหน่อยอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเขาหน่อยบวกใกล้บวกไกลเพราะไกลบินตกถามหาแต่มือมาตกไม่กล้าก็เพราะว่าอย่างเขาหันมาลุ้นเพิ่นคำว่าหูพี่หูน้องแล้วก็นอกก็ถามข้าวกันไปเป็นยังไงเห็นผู้ใดก็ถามว่าท่านซะเจ้าหูว่าผู้นั้นนะว่าท่านเคยอยู่น้ำกัดเมื่อท่านบ่นี่ก็ว่าประวัติให้ฟังเพิ่นว่าบ่หูแล้วว่าท่านบ่มีรักเจ้ามีบ่ซื้อนี่ว่าท่านบ่มีถามไปเมื่อทุกหลักทุกหม่องที่ว่าเฮาฮู้ก็เพราะว่าเพิ่นเปลี่ยนนามสกุลเฮาละว่านามสกุลเก่าบัดแล้วจะมาพ่อกันก็ได้มาพ่อกันมาปิดกายนี่แต่ก่อนก็ยังหนุ่มยังแน่นอยู่ดอกอายุบ่ฮอด 3-40 ปีเนาะส่วนมาพ่อกันอายุ70กว่าปีแล้วพี่น้องเฮ็ดจังได๋บ่เป็นแล้วเนาะค่อยเนาะก็ฮักแพงกันอันนี้แหละจะว่าเรื่องนามสกุลเพราะว่าพี่น้องเวลาไปใส่มาใส่บอกพี่บอกน้องเนี่ยเขามาเปลี่ยนนามสกุลก็ดีเนาะเพื่อว่าเวลาเขาสอบถามหากันนี่มันง่ายแม่นตัวมันง่ายคันสั้นแล้วโอ้ยจ้างได้สิพ่อกันบางคนก็ไปแรงงานครับคนต่างประเทศซะเนาะหรือว่าคนในประเทศเพิ่นนี่ล่ะสหรัฐอเมริกานี่ล่ะเพิ่นว่าคนต่างประเทศล่ะคนในประเทศเพิ่นว่าซั่นซะเฮานี่มาจากต่างประเทศให้พี่น้องต้องเข้าใจจังซั่นบางคนว่าโอ้ยแต่งงานคนต่างประเทศซั่นว่าประเทศใดก็ประเทศอเมริกาอเมริกาก็เป็นประเทศเพิ่นตัวนี่เนาะบ่ประเทศเฮาเลยนี่เฮามาใส่เพิ่นอยู่แต่ว่าก็ยังดีว่าเฮานี่ยังได้มีโอกาสได้เป็นสัญชาตินําเพิ่นเนาะก็ถือว่าเป็นแผ่นดินเฮาคือกันว่าจังซั่นซะเฮาถือสัญชาติแต่ว่าเสื้อชาติเฮานี่ 100% เป็นลาวหลายคนถามผู้ค้าคือกันอันว่าเรื่องเสื้อชาติผู้ค้านี่บอกความจริงเนาะคนขี้ร้ายบางคนก็ว่าเบิ่งคือคนเวียดเพิ่นว่าเบิ่งคือโอ้คนจีนว่าซั่นเบิ่งไปคือเกาหลีไปเอ้ยจักสิว่าจังได๋จักสิเป็นเกาหลีจักสิเป็นเวียดเป็นจีน 100% เลยลาวเขาเลยบ้างใส่แฮแพใส่บือเขาน่ะอยู่บ้านคุณตาบ้านผู้ค้านี่อยู่บ้านคุณตาตาแสงสิฐานเหนือเมืองสิโคตรตะบองแขวงกำแพงนครเวียงจันทน์อยู่บนหั่นบ้านเฮือนผู้ใดที่ว่าเป็นไทบ้านคุณตาได้เบิ่งได้ชมอยู่ในขณะนี้ถ้าว่าชื่อหน้าจำตาก็ได้โทรมาหาอยากทราบแนวใดเกี่ยวกับผู้ค้าลูกเต้าเรากอภัยบอกให้ได้บ่ได้บ่ได้อีหยังมึดว่าซะเว้าความจริงเนาะอันนี้จังว่าผู้ค้านี่ลาว 100% เด้อคนเด้อลาว 100% ไทคุณตา 100% บ้างใส่แฮแพ้ใส่บืออยู่บ้านคุณตาตาแสงสิทานเหนือคือบอกให้ฟังนั่นล่ะหลายคนเพิ่นถามยอดไซเป็นคนไทยหรือคนลาวหรือว่าคนเวียดคนจีนว่าซั่นเอ้าก็เว้าลาวโป่งโป่งอยู่เนาะใครเนาะจักสิว่าจังได๋ล่ะเว้ยภาษาเวียดก็บ่ได้ผู้ค้านี่ภาษาจีนก็บ่ได้ย้อนหยังบ่ได้เฮียนแล้วก็บ่ได้เอาใจใส่เกิดมาก็เฮียนแต่ภาษาลาวนี่ล่ะภาษาอังกฤษนี่ก็มาเฮียนซิบูซิเวอยู่นี่ล่ะคนใดได้โนกับแยดนี่ล่ะพอได้กินข้าวน้ําเพิ่นว่าจังซั่นซะเนาะแม่แสงเสื้อหรือบ่เสื้อก็แล้วแต่พี่น้องว่าซั่นซะก็ว่าพี่น้องฟังว่ากันไปเนาะมีอยากคุยกันมื้อนี้รายการตีข้อห้องเปล่าเฮาดีใจกับพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นวันศุกร์ศุกร์สดใสศุกร์สดชื่นพี่น้องสิได้ไปม่วนไปชื่นกันในมื้อวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะว่ามีหลายหม่องหลายที่เป็นงานบุญเข้าพรรษามีงานคอนเสิร์ตโอ้ยสับหลายว่าซั่นซะจักสิเว้าจังได๋ล่ะคำว่าหลายแล้วจังว่าผู้ใดมีงานเท่าไหร่ก็เตรียมไปเด้อคันเด้อพี่น้องทั้งแคลิฟอร์เนียคือกันว่าจังได๋น้องบุญสู่เฮาน้องบุญสู่สุวรรณวงศ์หรือว่าอาจารย์บุญสู่ไปทั้งได้เขาได้วันเสาร์นี่คันมีหม่องม่วนหม่องซึ้งก็เล่าเด้อเอาไปนําแน่คิดฮอดคิดถึงเรื่องพี่น้องเนาะทางแคลิฟอร์เนีย
พราะเคยไปอยู่หัน6 7เดือนนะปีที่แล้วไปแต่ท้ายปีที่แล้วจนฮอดเกือบครึ่งปีของปีนี้ว่าซั่นนะจึงได้กลับตาวเราคืนสู่บ้านนอกให้เนาะย้อนว่าไปซวยพี่ซวยน้องอยู่ทางแคลิฟอร์เนียคันไปซวยพี่ซวยน้องแล้วก็เฮ็ดจังได๋มื้อนั้นมื้อนี้ก็เลยอยู่ดนไปจนฮอด7 8เดือนกลับมาก็ยังว่าคือทอดพี่น้องผู้ขานี่คือทอดพี่น้องแล้วจังว่าบ่ได้อยู่ได้เซาก็ดิ้นรนเฮ็ดจังได๋พี่น้องจังสิได้เบิ่งหน้าเบิ่งตาอีกเฮ็ดจังได๋จังสิได้พบหน้าพ่อตาพี่น้องในจอทีวีจังว่ากลับมาอยู่นี่ครับได้มาอยู่น้ําลูกน้ําเต้านี่ละเท่าไหร่ก็คืออยู่น้ําลูกเดือนผู้ขานี่ล่ะลูกเดือนสยวงศ์เนาะครับเนาะเพิ่นก็มาห้อยพ่อเอ้ยกลับมาแล้วก็ดีแล้วล่ะอย่าไปใส่มาใส่ตอนนี้นะให้อยู่น้ําลูกน้ําเต้านี่เพิ่นว่าให้อยู่น้ําลูกน้ําเต้านี่ล่ะบ่ต้องไปใส่ดอกว่าซั่นเพิ่นก็เลยมาให้ผู้ขาได้อยู่นี่บัดนี้นะเลยปักหลักอยู่นี่บ่ได้ไปใส่บัดนี้ฮอดเวลาก็ได้มาหาพี่หาน้องเนาะครับเนาะมาหาพี่หาน้องจังว่าสิละฮอดมงแล้วก็เข้าโลดจังว่ามาหาพี่หาน้องจังว่าคดีใจที่ว่าลูกเต้ายังหักจังแพงก็แนะนําว่าพอเอ้ยว่าซั่นต่อไปนี้พอบ่ต้องไปใส่เด้ออยู่น้ําลูกนี่ล่ะมีหยังก็ซอยกันเพิ่นว่าเว้าน้ําพี่น้ําน้องเฮาพอสถานีเฮานี่บ่มีจุดประสงค์แนวอื่นดอกเพราะว่าย้อนหยังจุดประสงค์เดียวคือแนวใดเฮ็ดจังได๋ครอบครัวพี่น้องสิมีอยู่ดีกินดีเฮ็ดจังได๋ครอบครัวพี่น้องสิอุดมสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมันละกงกับผู้ขาคันว่าเรื่องสถานีอันน่ะลาวนี่น่ะเราไปในทีวีเฮานี่ก็เลยต้องมาอยู่น้ําลูกน้ําเต้าเพราะว่าจุดประสงค์อันเดียวคือแนวใดผู้ขาจังรายการอยู่ไสก็ตามผู้ขาจะประกาศโลดว่ารายการของผู้ขานี่จะบ่มีสิ่งเสียดสีแนวอื่นแล้วก็จะบ่มีข่าวๆแนวอื่นนอกจากเรื่องข่าวๆเวียกเงินการซานความอยู่ดีกินดีเรื่องสมุนไพรต่างๆการนุ่งการถือทอนั่งเรื่องอื่นดิเรื่องอื่นคือแนวใดเรื่องเวียกบ้านการเมืองนั้นผู้ขาบอกว่าผู้ขาบ่ฮู้จักแล้วก็บ่สามารถเว้านําพี่น้องอันนี้เว้าความจริงค่อยพอคมฮู้ทอหางอึ้งเว้าบ่เป็นบ่ได้เรียนสูงว่าซั่นซะคมฮู้บ่มีคันสิไปเว้าเรื่องเวียกบ้านการเมืองบ่หรือว่าสิเอาใจใส่ไปทางนั้นมันเป็นไปบ่ได้จะว่ากะสมเสยเพิ่นแล้วก็ดีใจบ่ได้ขัดขวางผู้ใดเฮ็ดผู้ใดทําเนาะสนับสนุนแต่ว่าส่วนผู้ขาเองนั่นบอกความจริงเลยว่าเป็นไปบ่ได้เพราะว่าความฮู้บ่มีเนาะครับเนาะแต่ว่าถ้าพี่น้องอยากเว้านําเรื่องเรื่องซานบ่เฮ็ดจังได๋สุขภาพสิดียอดใสเอ้ยข่อยละเจ็บเป็นเอ็นอุ่นเจ็บหลังปวดแอวไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดว่าบ่ได้อยู่ได้เซาหาเงินหาคําเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอันนั้นปรึกษาก็ได้เนาะเฮาแนะนําก็ได้เรื่องสมุนไพรบ่แนวนั้นแนวนี้ว่าจังซั่นซะอันนี้เฮาเว้านํากันแต่สิไปถามเรื่องว่าเดี๋ยวนี้ประเทศลาวเพิ่นเฮ็ดแนวใดหรือว่าประเทศนั่นเพิ่นเฮ็ดจังได๋ประเทศนี้เพิ่นอันผู้ขาบ่ฮู้ฟังก็ฟังไปหั่นล่ะแต่ว่าอาจสิเว้านําหมู่บ่เป็นฟังอยู่เบิ่งอยู่ข่าวๆก็ได้เบิ่งอยู่แต่ว่าเว้าบ่เป็นเว้าบ่เป็นดังนั้นจะว่าขอโทษหลายๆเนาะน้ําพี่น้ําน้องผู้ที่มีจิตใจรักชาติหรือว่าอยากเว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เคยโทรมาหาผู้ขาบอกว่าคือบ่จัดแนวนั้นแนวนี้เกี่ยวกับเรื่องเวียกบ้านการเมืองอันนี้ผู้ขาต้องขอโทษเขาหน่อยต้องขอโทษเด้อคนใดเด้อเพราะว่าเฮ็ดนําบ่ได้เนาะเว้านําบ่เป็นเพราะว่าเฮาบ่มีความรู้ด้านนี้และก็จุดประสงค์ของลาวแพนเน็ตทีวีก็บ่มีจุดประสงค์คือจังซั่นเนาะจุดประสงค์เฮาก็มีอย่างเดียวคือผู้ขาเว้านั่นล่ะ1อยากให้พี่น้องมีความสวยความงามอยากให้พี่น้องมีความอยู่เย็นเป็นสุขหายจากพยาธิโรคาปรึกษาหารือกันเท่านั้นมีข่าวมีข่าวอย่างส่งข่าวกันก็คือรายการตีข้องห้องเปล่านี่ล่ะพี่น้องสิเข้าใจเนาะคําว่าตีข้องห้องเปล่าตีข้องก็อยากให้มันดังให้ได้ยินทั่วถึงกันแม่นตัวห้องก็ห้องอยากให้เปล่าห้องให้พี่น้องได้รู้จักว่าสิ่งใดเกิดอยู่ไสเกี่ยวกับเรื่องวัดเรื่องว่าเรื่องสมาคมต่างๆอยู่ในขงเขตที่ว่าเฮาเว้ากันได้ว่าจังซั่นซะเนาะอันนี้แหละจังว่าบอกพี่บอกน้องให้รู้จักว่าเฮาเฮ็ดหยังทําหยังในรายการของเฮาแต่ว่าพี่น้องมีข่าวๆแนวใดเกี่ยวกับเรื่องวัดเรื่องว่าส่งมาโลดส่งมาเรื่องวัดเรื่องว่าเฮ็ดบุญศีลกินทานแนวใดหรือว่าพี่น้องสมาคมต่างๆจะจัดงานแนวใดส่งมาบ่มีปัญหาบ่มีปัญหาเฮาข่าวให้เขาหน่อย
บ่ได้เก็บเงินเก็บทองข้าวให้ส่งมาโลดหรือว่าพี่น้องจากกันมาหลายฟ้าหลายปีบ่เห็นกันพี่ๆน้องๆหรือว่าหมู่ฮักหมู่แพงก็ดีอยากส่งข่าวส่งข่าวหาส่งมาเฮาประกาศให้บ่มีปัญหาหยังหรือว่าพี่น้องเจ็บเป็นเอ็นอุ่นอยากเข้าหาพี่หาน้องหรือว่าเจ็บเป็นหรือว่ามีการตายกันเกิดขึ้นยกตัวอย่างเนาะอยากเข้าเข้าหาผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลเอาเชิญเข้าไปส่งเข้ามาอันนี้เฮาสวยได้เนาะเฮาสวยได้อันนี้แหละเรื่องข่าวๆเฮามีเท่านี้ล่ะสวยพี่สวยน้องเนาะจะมาบอกพี่บอกน้องให้เข้าใจผู้ค้าคันเว้าก็เว้าไปซื้อก็ยุกกระจุยเว้าม่วนบ่เป็นดอกเว้าก็เว้าไวญาติพี่น้องหั่นฟังบ่ทันรอนานว่าซั่นครับเว้าปุ๊บปลดการเว้าของผู้ค้านี่จักมันเป็นจังได๋มันเป็นมันน้ำมันแต่พุ่นล่ะแต่พ่อแต่แม่พุ่นล่ะคันสิเว้าแล้วก็ดีซ้ําก็ว่าญาติญาติพุ่นอื่นญาติเว้าเนาะครับเนาะอื้อเฮ็ดจังได๋บ่เป็นแหละอันนี้ก็ฮู้ตัวเองอยู่ดอกผู้ค้าก็ดีครับเปลี่ยนแปลงบ่ได้เปลี่ยนแปลงบ่ได้เพราะว่าคันได้เว้าแล้วโอ้ยกระจุกกระจุยเพิ่นน่ะนิสัยเป็นมาตะกี้เขาเลยเพราะว่าผู้ค้านี่เป็นคนเปิดแปลงบ่มีหลักลมคมในจะว่ามีหยังเอามาเว้าโลดขอแต่ฮู้ข่าวปิดบ่ได้เขาเลยโดยเฉพาะคือเดียวนี่ล่ะนี่เว้าจังซี่น่ะก็ยังคึดอยู่ยังคึดตําพี่ตําน้องจังว่ามีของดีบ่ได้ก็คือเดียวนี่เห็นบ่นี่คือจังซี่น่ะได้มาแล้วนี่เห็นบ่นี่เห็นพี่น้องเห็นบ่นี่จังว่ามาปรับไปจังเว้าโลดบ่อยากเว้าเรื่องอื่นน่ะอยากเว้าแต่เรื่องนี้เพราะว่าอยากซอยพี่น้องเห็นบ่ผู้ค้าจับขึ้นมานี่เป็นหยังพี่น้องเคยได้เบิ่งอยู่รายการของฮอกเปล่าเฮานี่ลาวเพนัททีวีนี่พี่น้องเคยได้เบิ่งอยู่บ่คันเคยได้เบิ่งก็สิฮู้เนาะแต่ว่าผู้บ่เคยได้เบิ่งฟังกันเด้อครับอันนี้บ่อื่นเป็นไก่นี่ค่อยอันนี้เป็นสมุนไพรเมียหักนี่เห็นบ่เฮามีสมุนไพรเมียหักมาให้พี่ให้น้องดังนั้นพี่น้องมีปัญหาในครอบครัวว่าซั่นซะครอบครัวนี่มาลองปองแปลงกันอยู่เรื่อยเป็นต้นว่ายามค่ํามาแล้วเอาแล้วเนาะใจบ่ดีจะพิจะเถียงกันแล้วย้อนว่าหยังเฮาผู้ชายนี่ล่ะบ่เป็นตากินคันสิเว้าแล้วหั่นน่ะมันบ่คือแต่ก่อนแล้วขี้ค้านเวียกซานบ่อยากเฮ็ดจักทําเอาแต่ว่าตัวนี้เมื่อยย้ําเลยว่าเมื่อยอ่อนเพลียเปียลอยอันนี้เอาไปซวยความอิดความเมื่อยด้วยค่อยเด้อนี่เห็นบ่นี่สมุนไพรเมียหักนี่คันว่าพี่น้องอยากให้เมียหักเมียหอมอยากให้แฟนหักแฟนถนอมเอาไปเขาหน่อยพี่น้องที่ชมรายการของลาวเพเน็ตทีวีเฮาเชิญด้วยค่อยเด้อโทรเข้ามาหายอดซ้ายตอนนี้ล่ะแม่นว่าเว้ากันสบายสบายโลดอันนี้แม่นสมุนไพรของผู้ชายโดยเฉพาะทานหญิงขอโทษเขาหน่อยจะเฝ้าฟังกันเถอะเนาะห่วยมีขีดจํากัดบ่ยอดซ้ายว่าบ่แม่นฟังก็ได้แต่ว่าเจ้าก็สิว่าโอ้ยยอดซ้ายจะแม่นเว้าเปิดแปดเนาะว่าซั่นเอาคันบ่เปิดแปดนี่แหละพี่น้องสิฮู้เนาะเว้าแจ้งๆโลดอันนี้แม่นสมุนไพรเสริมสร้างพละกําลังทางเพศพี่น้องนี่ผู้ที่บ่มีสมรรถภาพทางเพศเด้อค่อยเด้อเอาไปสมไส้กันเนาะถ้าว่าพี่น้องบ่มีสมรรถภาพทางเพศเว้าง่ายๆ2ไอ้น้องมานํากันพี่น้องไอ้น้องชายนี่ว้ายจะแม่นขี้ข้านบ่ดูบ่มันนําเพิ่นเวียกเงินเวียกซานบ่จักเอาแล้วไอ้นี่เอาแต่รับแต่นอนอยู่เฮ็ดคออ่อนแต่แซ่อยู่มันบ่ได้คันมันบ่ได้นี่เอานี่ล่ะไปบํารุงร่างกายไปเสริมสร้างพละกําลังอันนี้ซวยได้เด้อค่อยเด้อดังนั้นจะว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องนกเขาบ่ขันเรื่องไก่บ่ขันตอนเช้าเอาไปเวียกเฮือนการซานขี้แวะแง่งอนมาลงปองแปงนกกระจอกกินน้ําอยู่บ่ทันแล้วซ้ําทั้งนั้นว่าโอ้ยยาเถาะแล้วว่าซั่นว่ามันบ่ได้แล้วนั้นน้องพี่น้องอันนี้ก็แจ้งๆเด้อนี่ผู้ค้านี่เป็นคนเว้าปกๆนี่คนไหนก็บอกแล้วว่ายอดซ้ายนี่เว้าปกๆบ่มีตรงตวยดอกคนเว้านี่เว้าแจ้งๆโลดบ่เพราะว่าหยังคันบ่เว้าแจ้งพี่น้องสิบ่เข้าใจอยากให้พี่น้องเข้าใจเนาะอันนี้บ่เว้าความเพิกเว้ากันคงไปคงมาแบบธรรมดาอันนี้เนาะจังว่าเอาไปสมไส้กันพี่น้องราคาบ่แพงไส้แล้วได้ผลภายใน1อาทิตย์ผู้ค้าบ่ได้เว้าด้วยว่าเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้บ่แม่นภายใน1อาทิตย์พี่น้องใส่ไปแล้วพี่น้องจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นดังที่ผู้ค้าเว้าเมื่อกี้น่ะเสริมสร้างพละกําลังให้พี่น้องได้ภายใน1อาทิตย์บ่แม่นว่าใส่เดี๋ยวนี้
กินเดียวนี้อีกบ่พอได้ชั่วโมงทุกอย่างเป็นไปตามที่เฮาคิดบ่แม่นจังซั่นอันนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปเป็นอย่างว่าจังซั่นเพราะว่าตัวนี้มันสมุนไพรพี่น้องอันนี้มันสมุนไพรบ่แม่นยาบ่แม่นยาบังคับบ่แม่นยากระตุ้นอันนี้มันสมุนไพรสมุนไพรนี่แปลว่าค่อยเป็นค่อยไปคันดีก็ดีเลยคันได้ผลก็ได้ผลเลยว่าจังซั่นซะบ่มีคําว่าตกต่ําย่อท้อเอาไปสําหรับพี่น้องทั้งรัฐมินนิโซตาเนาะทั้งมินนาโพลิสที่เพิ่นสั่งกับผู้ค้านั้นบ่เป็นหยังเท่าไหร่ในมื้อวันอาทิตย์ผู้ค้าเจ้าไปให้เบิ่งให้ส่งถ้าว่าพี่น้องอยากได้เนาะไปเบิ่งกันอยู่หั่นบ่เป็นหยังหรือว่าจะโทรมาเดี๋ยวนี้ก็ได้บ่เป็นหยังเดี๋ยวค่อยได้แต่ว่าผู้ค้าจะไปแน่นอนเพราะว่าในวันอาทิตย์นั้นคันเว้าเรื่องถึงวันอาทิตย์นอกก็ขอประกาศเลยเขาเลยให้พ่อแม่พี่น้องผู้ที่ชมรายการของลาวแพนเน็ตทีวีโดยเฉพาะเป็นรายการที่ข้องห้องเปล่าด้วยเขาได้เริ่มนับแต่งแต่มื้ออื่นนับตั้งแต่มื้ออื่นตอนแรงเป็นต้นไปว่าจังซั่นซะนับตั้งแต่มื้ออื่นตอนแรงเป็นต้นไปรายการที่ข้องห้องเปล่าเฮานี่จะบ่มีจะบ่มีเพราะว่าจะมีรายการที่ข้อห้องเปล่าในมื้ออื่นตอนเช้าแต่ตอนแรงนั้นอาจจะบ่มีอาจซื่อๆเขาได้แต่ว่าเขาจะพยายามมาแต่ว่าอาจจะมาหรือบ่และแต่สําหรับวันอาทิตย์นั้นจะบ่มีทั้งเช้าและทั้งแรงเลยค่อยได้จะบ่มีตลอดมื้อจะมีแต่รีรันอันนี้บอกพี่บอกน้องเอายอดซ้ายสิไปใส่เพราะว่านับตั้งแต่มื้ออื่นนี่หาวันอาทิตย์เนาะวันที่1วันที่2แม่นลูกสาวผู้ค้าเพิ่นจะขึ้นเฮือนใหม่ขึ้นเฮือนใหม่ใส่หญ้างามอยู่ทั้งเมืองสกุปปี้มินนิโซตาอันนี้เป็นลูกสาวเพิ่นจะขึ้นเฮือนใหม่ดังนั้นก็เพิ่นได้นิมนต์พระเนาะมาทําบุญดังนั้นเฮาก็จะมีการทําบุญมีการใส่บาตรหยาดน้ําถวายเพลแด่พระสงฆ์ตามฮีตของประเพณีเนาะเฮาขึ้นเฮือนใหม่ดังนั้นจังหวะในวันที่1ที่2นี่จะว่าวันที่1นี่อาจจะมีอยู่ขณะในตอนแรงมื้ออื่นแต่ว่าวันที่2วันอาทิตย์นั้นแม่นบ่มีอันนี้บอกพี่น้องไว้ล่วงหน้าจังว่าสิว่าโอ้ยยอดซ้ายไปใส่ก็บ่บอกบ่เล่าน้องเขาท่านอันนี้บอกให้ฮู้ดังนั้นแหละจังว่าก็ขอประกาศไปเลยเนาะเพราะว่าผู้ค้าที่เขาได้บอกก็บ่ต่อไปเลยจังอันใดเป็นใดล่ะเขาบอกไปจากนั้นดังนั้นจังว่าสําหรับมื้อวันที่2เด้อค่อยเด้อพี่น้องทางมินนาโพลิสเนาะผู้ที่มักฮักคุ้นเคยกับผู้ค้าหรือว่าลูกของผู้ค้าเนาะนางสุขสวรรค์ศรีนราชหรือว่านางสุขสวรรค์นางสุขสวรรค์ศรีสมภารเนาะนางสุขสวรรค์ศรีสมภารหรือว่านางสุขสวรรค์ศรีนราชเพราะว่าผัวคนนั้นชื่อเดวิดศรีสมภารอันนี้เป็นลูกเขยผู้ค้าเนาะเพิ่นจะได้จัดงานทําบุญบ้านดังนั้นพี่น้องหากว่าอยากไปร่วมทําบุญใส่บาตรจัดน้ํานะร่วมกันก็ขอเชิญด้วยครับพี่น้องทางมินนาโพลิสอันนี้ในนามของผู้ค้ายอดทรายก็เข้าไปทางอากาศนี่แหละเขาหน่อยเพราะว่าบัตรเชิญอาจจะบ่ทั่วถึงพี่น้องเนาะเพราะว่าผู้ค้าบ่ได้กํากับนําอันนี้เป็นลูกเต้าเป็นผู้ทําบุญเป็นผู้เฮ็ดดอกเนาะดังนั้นผู้ที่บ่ได้รับบัตรเชิญก็ดีถ้าว่าได้ยินข่าวก็ขอเชิญด้วยครับยินดีต้อนรับถึงว่าผู้น้อยก็ใจใหญ่อยู่ดอกมีบ่นให้พักให้เซาอยู่ดอกเนาะเงินซ้านก็ดีตื่นบ้านตื่นซอก็มีไปทําบุญน้ํากันในมื้อวันอาทิตย์เด้อครับเด้อพี่น้องสถานที่ก็แม่นบ้านเลขที่403มีนเซอร์โกสกุปปี้มินนิโซตาเด้อครับเด้ออันนี้แม่นสถานที่นั้นๆให้พี่น้องไปเนาะไปทําบุญน้ํากันในมื้อวันที่2ไปร่วมทําบุญศีลทานใส่บาตรหยาดน้ําน้ํากันว่าซั่นซะฟังธรรมเทศนาน้ํากันอยู่ที่บ้านใหม่หลังใหม่ของลูกสาวผู้ค้าเนาะในวันที่2เด้อครับเด้อในวันที่2ในวันอาทิตย์ที่จะมานี่ล่ะมื้ออื่นนี่เป็นมื้อหากมื้อหาตอนแรงก็สิมีการม่วนซื่นกันธรรมดานั่นแหละเนาะใครจะไปตอนแรงวันเสาร์ก็ได้บ่เป็นหยังเนาะไปม่วนไปซื่นไปพูดจาปราศัยกัน
แต่วันอาทิตย์นั่นเป็นมื้อทำบุญอันนี้เป็นอยู่บ้านเลขที่403มีนสกูปีน้องน้องมินิโซตาไปกันก็ได้อันนี้บอกพี่บอกน้องดังนั้นแหละจะมาผู้ข่าวบอกว่าถ้าไปแล้วพี่น้องสนใจเรื่องสมุนไพรเมียหักนี่กับบอกผิดหวังแน่นอนเพราะว่าผู้ข่าวจะถือไปนำให้พี่น้องได้เบิ่งได้สมกันว่าอันนี้สมควรที่เจ้าไปใส่หรือบ่แนวใดหรือว่าพี่น้องเคยใส่แล้วบอกแต่ผู้ข่าวรับรองว่าเจ้าบ่เคยเพราะว่าอันนี้เขาก็หาออกมาว่าซั่นซะแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายคือบริษัทมินวอกกี้เฮิร์บเขานี่ล่ะเป็นผู้สั่งออกมาให้พี่น้องได้สมใส่กันตามคำเฮียงห้องต้องการเพิ่นว่าห้วยว่าสั่นคือบ่มีของดีๆมาฝากแน่ว่าสั่นก็หลายผู้หลายคนโทรมาหาผู้ค้าดอกอายอดซ้ายว่าสั่นจัดรายการแล้วก็เอาแต่สมุนไพรมาคือบ่มีแนวดีๆมาแน่ว่าสั่นเอามาประดับหน้าประดับตาบ่ให้เสียหน้าเสียตาเพิ่นนี่นะว่าสั่นเอาเขาก็พยายามแล้วค่อยเนาะคันว่าจังซั่นจังว่าเดี๋ยวนี้มาได้มาแล้วเรียบร้อยได้มาแล้วพี่น้องเอาไปพี่น้องอยากได้ตามที่พี่น้องต้องการก็เชิญเข้ามาโลดตอนนี้มีแล้วมีแล้วอันนี้แมนสมุนไพรเมียหักแต่ว่าซื้อมันก็มีดอกเนาะซื้อสมุนไพรนี่เพิ่นเขียนว่าพิก้าพาโลพิก้าพาโลอันนี้เป็นซื้อสมุนไพรพิก้าพาโลอยู่ในนี่มีหลายปันใดมี100เม็ดเข้าหน่อยมี100แคปซูลราคาหลายปันใด69ดอล9969ดอล99จำนวน100เม็ด50มื้อพี่น้อง69ดอล99พี่น้องสามารถใส่ได้50มื้อก็เกือบ2เดือนว่าซั่นซะคุ้มหรือบ่คุ้มเอาลองคิดไล่กันเบิ่งเนาะครับอันนี้เฮามีแล้วเด้อค่อยเด้ออันนี้แม่นสมุนไพรเมียหักที่ผู้ค้าใส่ซื้อไว้ดังนั้นเวลาพี่น้องโทรเข้ามาหาผู้ค้าบอกโลดบ่ต้องหลายเรื่องยอดซ้ายคอยอยากได้สมุนไพรเมียหักเขาเข้าใจกันโลดแม่นส่งให้เปาะโลดตรงนี้แหละบ่ได้แม่นแนวอื่นเนาะค่อยเนาะอ่ะเอาไปสมไส้กันจังว่ามาฮอดก็อยากเว้าโลดผู้ค้านี่แปลว่าอ่ําบ่ได้ขอแต่ว่ามีของใดดีๆได้อยากบอกพี่บอกน้องเพราะว่าเป็นห่วงพี่ห่วงน้องเนาะอยากให้พี่น้องมีสุขภาพเข้มแข็งอยากให้ครอบครัวมีความสุขหน่อยมาลองปองแปงกันทุกมื้อมันบ่มีความสุขบางครอบครัวนี่ก็ฮู้กันอยู่แล้วแหละแม่แสงเพิ่นก็ฮู้ดีบางครอบครัวเนาะแม่แสงเนาะโอ้ยผิดเถียงกันมาลองปองแปงเฮ็ดกินก็บ่ถูกปากก็จมยอมรับยอมนอนก็จมมันอุ้ยความสุขเป็นตัวพี่น้องดังนั้นแหละจังว่าเอาไปเพิ่มพละกำลังให้มีความสุขกายสบายใจแล้วคนเราอย่าลืมเอาไปเอาไปของมีแล้วเพราะว่าผู้ค้าก็บ่อยากเอาไว้อยู่นี่คันเอาไว้อยู่นี่ก็คือเก่าหั่นแหละย้อนหยังก็มีแต่ผู้ค้าใส่พี่น้องบ่ได้ใส่พี่น้องก็สิบ่มีความสุขคือกันอยากให้พี่น้องมีความม่วนซื่นสุขใจคือกันเนาะจังว่ามันจัดรายการที่บ่อยากม่วนผู้เดียวได้เท่าไหร่และก็บ่แม่นอยากนั่งเว้าอยู่ผู้เดียวอยากเว้านําพี่นําน้องจังว่าขอเชิญพี่น้องเนาะที่ว่าชมรายการเฮาอยู่นี่น่ะบ่ว่าอยู่แคนาดาบ่ว่าอยู่ต่างประเทศทางใดก็แล้วแต่ที่ชมรายการเฮาได้ขอเชิญอยากโทรมาโอ้มาลมมาปรึกษาหารือเชิญเขาหน่อยหรือว่าเห็นว่าเฮานี่จัดรายการนี่มันบ่ถูกว่าถูกทรงอยากแนะนําเชิญเขาหน่อยผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ผู้ที่เพิ่นมีความรู้หลายกว่าเฮาเนาะเชิญเด้อค่อยเด้อบ่แม่นว่าลูกหลานหรือว่าน้องลุงนี่โอ้ยบ่ยอมฟังเข้าไปบ่แม่นยินดีครับเอาคำติชมทุกอย่างเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่สังคมเขาจะมาปรับปรุงแก้ไขเนาะครับเนาะอันนี้เชิญโทรเข้ามาและเดี๋ยวนี้เขาก็ฮู้อยู่ว่าพี่น้องนี่เบิ่งทางออนไลน์ได้เพราะว่าหลายบ้านหลายเฮือนเพิ่นก็มีอินเทอร์เน็ตเนาะมีคอมพิวเตอร์มีไอโฟนซีไอโฟน5ไอโฟนที่ดีว่าซะซะที่มีคุณค่าเบิ่งทางไหนก็ได้เขาเนี่ยอยากเบิ่งไปทาง Facebook ไปทางไอโฟนไปทางออนไลน์ไปทางคอมพิวเตอร์ได้หมดเพราะว่ามันไปกับอินเทอร์เน็ตเพียงแต่ว่าสัทโทไลน์นี่เบิ่งบ่ได้เบิ่งบ่ได้และระยะนี้ปัจจุบันนี้พี่น้องยังใช้สัทโทไลน์หลายอยู่แต่ว่าคอมพิวเตอร์นี่แปลว่าอินเทอร์เน็ตนี่ยังบ่เนาะดังนั้นจะมาผู้ค้าก็ฮู้ดีว่าพี่น้องเบิ่งเฮาบ่ค่อยได้จะมีบางส่วนเพิ่นก็เบิ่งได้เนาะแต่ว่าก็บางส่วนนั่นล่ะก็ขอความ
เห็นอกเห็นใจซอยกันเวลาพี่น้องเบิ่งเฮาถ้าว่าไปใส่มาใส่เนาะไปวัดไปว่าหรือว่าไปงานสังคมต่างๆถ้าว่าพ่อหมู่พ่อครูพี่ๆน้องๆก็ช่วยแนะนํากันแด่เขาหน่อยว่าเดี๋ยวนี้เฮามีสถานีลาวแพนเน็ตทีวีซึ่งเป็นสถานีของลูกๆหลานๆของลาวเฮานี่ล่ะแล้วก็มียอดซ้ายอยู่หั่นคือกันเพิ่นบ่ได้ไปใส่ดอกยอดซ้ายหั่นน่ะเกี่ยวเวียนอยู่น้ําพี่น้ําน้องนี่ล่ะบอกโลดเอาโทรศัพท์ให้เพิ่นโลดก็ได้บ่ได้ห่วงได้ห้ามให้เพิ่นโทรมาหาเฮามีหยังเพิ่นโทรมาเพิ่นอยากเว้าอยากว่าแนวใดอยากได้สมุนไพรแนวใดให้เพิ่นโทรเข้ามาแนะนําเพิ่นเข้าไปเอาบุญน้ํากันเนาะคั่นเนาะเอาบุญน้ํากันบ่แม่นว่าเบิ่งผู้เดียวแล้วก็แล้วไปบ่อยากบอกพี่บอกน้องไปมันก็บ่ได้แล้วเนาะอันใดเฮาก็บอกกันได้แหมเห็นว่าก็ดีอยากม่วนก็จะม่วนผู้เดียวซั่นบ่ก็คือจังซี่ล่ะนี่มีของดีผู้ค้าบ่ได้อ้ําไว้เอามาบอกพี่บอกน้องย้อนหยังม่วนกันได้ม่วนน้ํากันสนุกก็สนุกน้ํากันแม่นตัวล่ะเฮามันอยู่โลกใบเดียวกันสร้างความดีน้ํากันบ่แม่นบ่อันนี้แหละจังว่ามีหยังซอยกันพี่น้องซอยเฮาเฮาก็ซอยพี่น้องน้องให้น้องจะว่าบอกต่อๆกันไปเด้อๆคนเด้อบอกให้พี่ให้น้องเฮาจังว่าสิว่าอันใดก็บ่บอกอันใดก็บ่ว่าคันเอาโทรศัพท์ให้สิบ่ผิดบ่ยอดซ้ายโอ้ยเอาไปโลดคนเลยบ่ให้ซื้อให้หาหยังเอาโลดไปอยากได้เลขโทรศัพท์ของยอดซ้ายเลขโทรศัพท์ของลูกเดือนผู้ค้าเอาให้เพิ่นโลดคนเลยของผู้ค้านี่ก็5074301634 5074301634ของลูกเดือนสัญญาวงศ์ของผู้ค้าเท่าไหร่4146280593 4146280593โทรเข้ามาได้เลยเขาเลยอยากเว้านําผู้ค้าบ่หรือว่าอยากเว้านําลูกเดือนผู้ค้าสบายแต่ว่าถ้าพี่น้องโทรมาตอนนี้แน่นอนแม่นติดเปาะผู้ค้าเลยแหละว่าซั่นซะเพราะว่าเป็นรายการสดอันนี้เป็นรายการสดเด้อเขาเรียกสดๆเนาะครับเนาะนั่งเว้านั่งว่าจังซี่โป้งๆซี่ล่ะบางคนโอ้ยจะเพิ่นเทศจังเนาะยอดทรายเนาะว่าซั่นเมื่อยฟังได้เพราะว่าจําเป็นก็เลยเมื่อยก็ได้ฟังได้ก็เลยเพราะว่ายอดหยังรายการเฮานี่เป็นรายการโอ้ล้มกันเนาะเป็นรายการเว้ากันสนุกสนานมีข่าวมีข่าวนึงแนวแต่ก็บ่เว้าอันหัวหัวม่วนกันจังใดก็ได้ฟังนํากันนี่ล่ะเนาะเพียงแต่ว่าพี่น้องฟังแล้วเบิ่งแล้วมีความคิดเห็นแนวใดอยากติแนวใดโทรเข้ามาเท่านั้นอันนี้บ่แม่นว่าสิห้ามเนาะบ่ได้ห้ามเด้อครับเด้อก็สิว่าโอ้ยจะเว้าบ่ถูกใจข่อยก็บ่ให้จะเว้านําดอกบ่แม่นเว้าบ่ถูกหรือว่าเว้าถูกก็ว่ากันไปเนาะบ่เป็นหยังก็คือมื้อเช้านี่ล่ะตอนเช้าก็มีหลายผู้หลายคนมันโทรเข้ามาเนาะผู้ค้าก็ตอบบ่ถูกเสียงทุกสายแล้วล่ะบางคนก็ว่าอยากได้เสื้อได้ผ้าเรื่องเสื้อผ้านี่อยากเอาน้ําผู้ค้าก็ได้บ่เป็นหยังบ่จําเป็นว่าข่อยต้องท่าโทรหานางเดือนบ่บ่โทรหาผู้ค้าก็ได้ผู้ค้าเทคแคร์ให้เบิ่งแยงให้ได้ขอเพียงแต่ว่าพี่น้องบอกมาว่าอยากได้ตู้ใดสีใดนัมเบอร์ใดเพราะว่าเสื้อแต่ละตู้ที่ว่าลูกเดือนผู้ค้าหรือว่านางบลังก้าเพิ่นมาโชว์ในจอทีวีเฮาหั่นเพิ่นเขียนเป็นนัมเบอร์ดังนั้นเวลาพี่น้องเบิ่งรายการของลูกเดือนผู้ค้าหรือว่าเบิ่งรายการของนางบลังก้าเนาะเห็นตู้ใดงามๆจดเอานัมเบอร์เท่าใดแล้วก็สีใดหรือว่ามีกล้องถ่ายก็ถ่ายเอาก็ได้แล้วก็ส่งให้ผู้ค้าเบิ่งข่อยอยากได้ตัวนี้ล่ะว่าจังซั่นบอกพี่บอกน้องเฮ็ดแนวนั้นเด้อข่อยเด้อแล้วเฮาก็สิบอกพี่น้องข่อยสิจัดการให้เด้อเห็นบ่ก็แล้วไปก็คือมื้อนี้ก็มีพี่น้องทั้งลอสไอแลนด์เพิ่นก็โทรมาหาผู้ค้าเพิ่นก็ส่งรูปมาพร้อมว่าอยากได้ตัวนี้ยอดทรายเอ้ยว่าซั่นมีบ่เอาแนวนี้เด้อทรายเท่านี้เด้อว่าซั่นเพิ่นก็เขียนมาบอกมาเรียบร้อยผู้ค้าก็จัดการเรียบร้อยเนาะติดต่อทั้งแผนกชิปปิ้งเพิ่นบนเพิ่นจําหน่ายก็คือลูกเดือนเฮานี่ล่ะบ่อื่นบ่ไกลดอกก็โทรไปทันทีเลยมีบ่ลูกเอ้ยเบอร์นั้นเบอร์นี้สีนี่แนวนี้ก็ส่งฮู้ไปเพิ่นเบิ่งเพิ่นก็ตอบมาทันทีโลดโอ้หมดแล้วเด้อพ่อเอ้ยว่าโอ้มีแล้วมันก็แล้วไปก็ติดต่อหากันง่ายเขาได้ง่ายง่ายจังว่าพี่น้องโทรเข้ามามีหยังอยากได้แนวใดเสื้อผ้าหน้าแพ้ตอนนี้แห้งหลายคันสิเว้าเรื่องเสื้อเรื่องผ้าเนาะน่าหลายบ่จะเป็นสินใหม่คือกันไม้ลาบไม้ม่วนไม้ผมนี่แหละก็บ่อึดบ่อยากไม้อิตาลีไม้ไทยอันว่าเรื่องใหม่ลายใหม่
จังหวัดราคาก็แตกต่างกันจังหวัดพี่น้องอยากได้ผ้าสินแนวใดให้ติดต่อเข้ามาบ่ว่าจะเป็นไหมหลับไหมมอดไหมหยังก็แล้วแต่ก็คือผู้ค้าเมื่อกี้นี่ล่ะติดต่อเข้ามาโหลดเนาะสินเสื้อเนื้อแพหรือว่าโอ้ยมันยากเดี๋ยวทรายเลยซื้อแล้วก็จักสิเอาไปนุ่งจังได๋หรือว่าไผสิตัดให้นุ่งเพราะว่าเขตข้อยนี่บ่มีคนตัดว่าซั่นบ่เป็นหยังคันว่าบ่เป็นหยังลาวแพนเน็ตทีวีเฮานี่มีสร้างประจําพี่น้องมีสร้างประจําขอแต่พี่น้องว่ามักตัวนี้ละสิ้นบอกเฮาบอกลูกเดือนหรือว่าพนักงานเฮาทุกคนก็ได้ในลาวแพนเน็ตนี่ข้อยอยากได้ตัวนี้ตัดให้พร้อมได้บ่ได้ได้ให้พี่น้องแทบบ่โหลดแอวเท่าใดสะโพกเท่าใดเรื่องยาวหรือเรื่องยาวของสิ้นนี้เอาหมดบ่หรือว่าสิตัดออกเท่าใดให้มันเพียงแข้งบ่หรือว่าเพียงหัวเข่าบ่หรือว่าเหนือหัวเข่ามาบ่ว่ากันเฮามีสร้างประจําสามารถช่วยพี่น้องได้เอาสร้างประจํามาแต่ไสยอดสร้างบ่เฮียนใหม่บ่สิตัดเป็นอยู่บ่ว่าซั่นผ้าทงผ้าสิ้นผ้าอีหยังเพิ่นเอิ้นสําเร็จนี่สิ้นสําเร็จว่าเพิ่นเอิ้นเนาะเอาบ่เป็นจังได๋สร้างก็สร้างบ่ได้เมืองลาวพี่น้องตัดมาเป็นร้อยๆบ่มีไผติเทื่อเดียวเดี๋ยวนี้สร้างห้องอันนี้ก็เป็นลูกบ้านหลานเมืองอยู่ไสอยู่ท่าเรือเขาหน่อยเพิ่นเป็นสร้างมาที่เมืองลาวพุ่นน้องแสงจันทร์น้องแสงจันทร์เพิ่นเป็นสร้างมาที่เมืองลาวตัดยิบเสื้อยิบผ้ามาที่บ้านเฮาสั้นขาวเงินน้ําพี่น้ําน้องมาที่เมืองลาวพุ่นเพิ่นเฮ็ดเวียกบ่ได้ยากสั้นขาวบ่เดียวก็ได้เงินโลดเป็นจังซั่นตัวผู้คนมีวีซ่าน่ากินเอาคือว่าง่ายแค่ยอดสายเฮาบ่ง่ายจังได๋เนาะยิบจักก็ได้สั่นขาตัวบ้านเฮาบ่สั่นขามันจักมันสิแล่นแม่นบ่พี่น้องก็ต้องสั่นขาแล้วจักมันจังแล่นเพราะว่าเหยียบจักได้เท่าไหร่คันเหยียบจักแล้วมันจักมันจะไปเด้คันบ่เหยียบมันก็ซื้อมันบ่จักไฟฟ้าเนาะแต่ว่าสมัยนี้บ่ได้เหยียบแล้วล่ะเพิ่นใช้จักไฟฟ้าก็สิเว้าแล้วสบายเนาะสมัยก่อนนี่จะว่าคําถ้วยกับตัวเพิ่นถ้วยกันเพิ่นว่าแม่นหยังว่าซั่นสั่นขาเอาเงินว่าซั่นห่วยมันก็คือบ่พอแล้วสั่นขาเอาเงินว่าคือว่าสิง่ายแต่ก็ขึ้นไปต่างๆนานาบัดแลคําตอบคือหยังว่าสร้างยิบผ้าว่าซั่นอ้าวจังมาคือพ่อแม่เนาะเพราะว่าสร้างยิบผ้านี่เพิ่นสั่นขาเอาเงินแท้ๆเพราะว่าเพิ่นหยิบจักบ่ต้องอันเหยียบจักขาเพิ่นสั่นอยู่วับอยู่ว่าซั่นซะก็ว่ากันไปอันนี้แหละจังว่าพี่น้องบ่ต้องห่วงเรื่องสร้างเฮามีสร้างเด้อเขาเด้อสร้างประจําสร้างประจําอยู่ลาวแพนเน็ตทีวีนี่แหละบอกมาโลดแทบมาแอวพี่น้องเท่าใดสะโพกเท่าใดลวงต่ําลวงสูงเท่าใดอยากได้บอกมาเพิ่นตัดให้แม้แต่เสื้อที่พี่น้องเห็นอยู่หน้าจอทีวีคือกันข้อยมักตัวนี้แหละแต่คือว่ามันใหญ่ทะยอดทรายว่าซั่นเอ้าเจ้าทรายใดไม่ทรายสามสิบหกว่าซั่นแต่เสื้อนี่มัน38พุ่นได้นี่ว่าซั่นเขาเป็นหยังเฮาหยิบเข้าให้ได้เฮาแปลงให้ได้หรือว่าโอ้ตัวนี้หั่นมันน้อยโพดเอาออกได้บ่ได้เนาะ36อยากเปลี่ยนเป็น38ก็ได้เฮาหยิบออกให้ได้เพราะว่าสร้างเพิ่นมีความสำนาญในการแปลงในการหยิบในการสอบแปลงต่างๆเนาะเรื่องเสื้อเรื่องผ้าดังนั้นพี่น้องโทรเข้ามาโลดลาวแพนเน็ตทีวีลาวแพนเน็ตทีวีเฮานี่บริการพี่น้องทุกอย่างเพื่อความสะดวกของพี่น้องจะบ่ต้องห่วงบ่ต้องห่วงโทรเข้ามาเด้อค่อยเด้ออย่าไปว่าโอ้ยซื้อแล้วจักสิเอาไปให้ไผตัดเนาะปีนี้บ่ได้นุ่งดอกบุญกะอาทิตย์หน้านี่แล้วเพราะว่าอีกคอนเสิร์ตกะอาทิตย์สิมานี่แหละมันสิได้ไปบ่งานสมาคมงานรียูเนียนเพราะว่าอีกจมได้ไปแน่นอนถ้าว่าพี่น้องสั่งมื้อนี้ละหมายว่าบ่เกินอาทิตย์นึงฮอดเฮือนพี่น้องปั๊บโลดอันนี้แหละจะมาบอกพี่บอกน้องเนาะสําหรับพี่น้องเด้อที่ว่าสั่งสิ้นมานั้นฮอดแล้วเด้อแม่โจนี่เอ้ยเนาะแม่โจนี่เอ้ยฮอดแล้วฮอดแล้วเพราะว่าย้อนหยังสิ้นหันมาฮอดเลยเด้อเอาเก็บเปลี่ยนไว้แล้วถ้าว่าได้เบิ่งได้ชมอยู่ก็เอาให้รับรู้ว่าสิ้นของทานเรียบร้อยแล้วเนาะมาฮอดมาถึงแล้วได้รับแล้วกับจังว่าจังซี่แหละพี่น้องเพิ่นสั่งตัดเพิ่นสั่งซื้อมาเฮาเฮาตัดให้เรียบร้อยมีแต่ว่าสิส่งให้เพิ่นเท่านั้นเดี๋ยวนี้เรียบร้อยแล้วแล้วว่าซั่นซะอันนี้ของแม่โจนี่เนาะค่อยเนาะก็ขอขอบใจหลายๆขอขอบใจหลายๆเด้อค่อยเด้อ
ก็ว่ากันไปเนาะจังว่าเป็นหยังก็ตามจังว่ามีหยังเฮาก็เว้าสู่กันฟังจังซี่ละความสะดวกบ่พี่น้องเอาบ่สะดวกจังได๋สร้างก็มีตัดให้เนาะแปลงให้ได้เฮ็ดจังได๋เสื้อผ้าหน้าแพจังว่าพี่น้องอยากได้แนวใดเสื้อผ้าทูลเข้ามาสิ้นนี่ก็มีราคาแต่พี่ละเท่าไหร่30ตอน40ตอนจนฮอด7-800เพราะว่าตามคุณภาพของผ้าเนาะนอกจากผ้าใหม่แล้วเฮาก็ยังมีเสื้อผ้าธรรมดาแบบว่านุ่งยามซัมเมอร์พี่น้องสนใจแนวใดติดต่อเข้ามาเพราะว่าเฮามีห้างว่าง่ายๆบ่แม่นว่าเฮาตั้งสถานีขึ้นมาแล้วเอามาขายเอาเหาะอยู่แต่หลังสถานหน้าหลังจอทีวีบ่แม่นนะครับเฮามีห้างลาวแพเน็ตทีวีเฮานี่เฮามีห้างห้างของเฮานี่เปิดมาแล้ว25ปีเขาเลยเปิดมาแล้ว25ปีเพราะว่าเปิดมาแล้ว25ปีดังนั้นจังว่าเฮามีมันทุกอย่างเรื่องเสื้อเรื่องผ้าเรื่องสมุนไพรบ่หรือเรื่องไข่มุกต่างๆของเอกของทวงเฮามีมีไว้บริการพี่น้องเปิดอยู่ใส่25ปีห้างของเฮานี่เปิดอยู่มินวอกกี้25ปีดังนั้นพี่น้องทางมินวอกกี้อาจจะฮู้ดีเนาะเพราะว่าทางพี่น้องทางมินวอกกี้พี่น้องทางรัฐวิสคอนซินไปหามาแวกันว่าซั่นซะเฮาเปิดอยู่หั่น25ปีดังนั้นจังว่าก่อนสิมาเป็นสถานีลาวแพเน็ตเฮามีห้างของเฮาเฮามีบริษัทของเฮาบริษัทหยังบริษัทท่องเที่ยวบริษัทท่องเที่ยวนี่ก็ใช้ชื่อนี่ล่ะลาวแพเน็ตลาวแพเน็ตทราเวลเนาะอันนี้เป็นบริษัทท่องเที่ยวก็แม่นของไทยเฮาก็แม่นลูกเดือนนี่ล่ะเป็นผู้บริหารให้ความสะดวกสบายของพี่น้องสําหรับจะเดินทางไปหันมานี่บ่ว่าจะไปต่างรัฐต่างเมืองหรือว่าต่างประเทศไปเมืองลาวเมืองต่างเนาะเฮาก็ซอยมาหลายแล้วว่าซะดังนั้นพี่น้องอยากให้เฮาซอยเกี่ยวกับเรื่องการไปการมาจะไปเที่ยวเมืองหลอกเมืองลาวยามพี่ยามน้องหรือว่าไปทางยุโรปก็ดีติดต่อได้หรือโทรมาถามซื่อๆก็บ่เป็นหยังเท่าใดเดี๋ยวนี้ราคาพี่ยนต์เท่าใดไปเมืองลาวไปกลับเท่าใดหรือไปวันวีเท่าใดบอกกันเว้ากันบ่ซื้อบ่หาบ่เป็นหยังเฮาเช็คเบิ่งให้ความสะดวกพี่น้องหรือว่าเรื่องการเล่นหนังสือก็เฮ็ดบ่เป็นยกตัวอย่างเนาะติดต่อหาเฮาเฮาก็ซอยได้บ่ว่ากันเนาะเฮามีบริษัททราเวลก็แม่นลาวแพเน็ตทราเวลแล้วก็ลาวแพเน็ตสตอร์เฮานี่ล่ะก็แม่นมีหมดทุกอย่างคือผู้ค้าเว้าเมื่อกี้นี่ล่ะแล้วเดี๋ยวนี้เฮาก็ยังขยายออกมาอีกเป็นลาวแพเน็ตทีวีลาวแพเน็ตทีวีนี่เป็นเครือข่ายที่ว่าส่งข่าวเนาะเพื่ออยากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องฮู้จักกว้างขวางจังว่าเฮาตั้งสถานีขึ้นมาแล้วออกอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตเนาะออกในบล็อกหรือกู้ดังนั้นจังว่าพี่น้องมีหยังให้เฮารับใช้ก็เชิญอันนี้เป็นเพื่อพี่น้องทั้งนั้นแหละที่เฮาตั้งขึ้นมาจังว่าบอกพี่บอกน้องให้ได้ฮู้นํากันเนาะจังว่ามีหยังให้ส่งโทรเข้ามาเด้อค่อยเด้อเว้าเรื่องเสื้อใหม่นี่ตอนนี้ของท่านซ้ายก็บ่อึดของท่านหญิงก็แห้งหลายมักแนวใดทูลเข้ามาของท่านซ้ายก็มีก็คือผู้ค้านุ่งอยู่นี่เห็นบ่เป็นเสื้อใหม่นี่อันนี้เสื้อใหม่เป็นคอเปิดอันนี้พี่น้องอยากได้แนวนี้ก็ได้เนาะหรือว่าอยากได้สไตล์ใหม่กว่านี้เฮาก็มีแขนสั้นแขนยาวคอปิดคอเปิดเฮามีเด้อคนแล้วสําหรับท่านซ้ายอยากเอาไปไว้นุ่งไปวัดไปว่าไปงานบุญศีลกินทานต่างๆเนาะหรือว่างานสมาคมเพราะว่าเสื้อใหม่นุ่งไปใส่ก็ได้นุ่งไปงานธรรมดางานใหญ่ก็ได้บ่แม่นจําเป็นว่าต้องผูกเน็กไทใส่กระวัดก็ได้นุ่งจังสิไปเนาะก็ได้คือกันบ่มีปัญหาหยังเพราะเสื้ออันนี้นุ่งได้เข้างานน้อยงานใหญ่ได้หมดค่อยเสื้อใหม่นี่ยังว่าพี่น้องอยากได้เอาไปเนาะค่อยเนาะเฮามีโทรเข้ามาอยากได้สไตล์ได้แบบใดสีใดอันนี้ของท่านซ้ายแต่ว่าท่านยิงหันบ่ว่ากันละมีหลายโพดเนาะและก็สําหรับ3ตัว120ก็ยังขายกันอยู่ด้วยคนเดียวอันที่เฮาว่าโอ้อันนี้แซลเด้อแซลเด้อยังออนเซลอยู่ผ้าใหม่ธรรมดานี่ถ้าจะเว้าแล้วเนาะใหม่ซื่อๆเสื้อใหม่ธรรมดาบ่มีแคบมีหยังอันนี้ผืนนึงเฮาขาย45ดอล
แต่ว่าพี่น้องซื้อ3ตัวกัน120คือเก่าแล้วมันค่าฝากค่าส่งพี่น้องบ่ต้องห่วงอันนี้โทรเข้ามาเนาะหรือว่าเสื้อใหม่ที่มีแคบมีแคบคำเป็นแคบทํานั้นว่าซั่นซะอันนี้ก็50ดอนเฮาขายตัวนึงเนาะแต่ว่าพี่น้องซื้อ3ตัวก็130ดอนเฮาก็ยังขายคือเก่าแล้วก็หากว่าเสื้อไหมบัดนี้น่ะมีแคบแคบคําไหมคําแท้ปักดิ้งหลวงวางใครคําไหมคําแท้ปักดิ้งหลวงบางนี่แพงเท่าไหร่แพงแพงนําคําว่าแคบไหมคําปักดิ้งนี่แหละอันนี้ราคาประมาณ185-200ถ้าว่าพี่น้องสนใจครับโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าพี่น้องมีโครงการอยากจะจัดงานบ่ว่าจะเป็นงานวิวาหมงคลหรือว่างานใหญ่ๆเนาะงานสมาคมหยังก็ตามแต่ว่าอยากได้เป็นสุขในงานบ่เรื่องงานแต่งงานก่อนซะเนาะพี่น้องอยากได้สุขเจ้าบ่าวเจ้าสาวสุขของพ่อของแม่หรือว่าของครูบ่าวครูสาวติดต่อมาเฮาสามารถช่วยพี่น้องได้หรือว่าพี่น้องอยากให้เฮาออกแบบให้ลูกเดือนเพิ่นก็สามารถออกแบบให้พี่น้องได้เดี๋ยวนี้เดือนเอ้ยว่าซั่นข่อยอยากได้แบบนั้นนะให้มันแปลกมูแลเป็นแบบลาวๆจะให้มันมีสมัยใหม่เข้ามานําได้บ่อันนี้บอกโลดเฮาสามารถเฮ็ดให้ได้อาจารย์ซั่นๆเนาะให้มันแปลกหูแปลกตาแต่ว่าใส่ผ้าใหม่เฮาอันนี้เฮาสามารถเฮ็ดให้ได้เด้อคอยเด้อดังนั้นติดต่อเข้ามาอยากให้เฮาซอยได้ใดเกี่ยวกับเรื่องสุดแต่งงานบ่ว่าสุดปาร์ตี้ใหญ่ๆพี่น้องเฮาเชิญเนาะอันนี้เฮาช่วยพี่น้องบ่เรื่องคมจุกคมงามหรือว่าอยากได้ไข่มุกคือผู้พี่น้องเห็นอยู่นี่หน้าจอนี่เฮามีแต่ว่าผู้ค้าบ่ได้มาซื้อหลายดอกอันนี้มันเป็นสายเดียวเนาะเป็นไข่มุกแท้เป็นไข่มุกน้ําจืดแต่ว่าเฮาก็ยังมีเป็นสุดถ้าว่าพี่น้องอยากได้เป็นสุดคันว่าสุดมีหยังแน่อ้าวก็มีตุ้มหูเนาะเนาะมีตุ้มหูมีใส่คอมีใส่แขนมีแหวนแม่นตัวมันเป็นสุดติเท่าไหร่อันนี้พี่น้องอยากได้เป็นสุดก็ติดต่อมาเฮามีเนาะอันนี้เป็นมุกน้ําจืดมุกแท้ 100% มุกแท้ 100% บ่แม่นมุกเทียมเด้อค่อยนะอันนี้มุกแท้ 100% แต่ว่าเป็นมุกน้ําจืดบอกพี่บอกน้องอันนี้เว้าเรื่องเสื้อผ้าหน้าแพ้เนาะเว้าเรื่องการนุ่งห่มก็คือพี่น้องเว้าหั่นแหละคือพี่น้องฮู้หั่นแหละคือเฮาฮู้กันนี่ล่ะไก่งามย้อนขนคนงามย้อนแต่งคันบ่แต่งบ่แปลงมันก็บ่งามแต่ว่างามอยู่ลางคนงามแต่ว่าคันนุ่งไปฮู้จักแต่งจักแปลงแฮงงามตื่มอีกแม่นตัวแม่แม่แสงเพิ่นฮู้นี่นะเว้าให้แม่แสงฟังเพิ่นฮู้รู้ดอกก็แม่นหั่นล่ะยอดซ้ายเอ้ยคนเฮามันก็อยู่น้ําแต่งนั่นแหละคันฮู้จักแต่งจักแปลงมันก็งามเพิ่นว่าก็แม่นแท้เนาะก็แม่นอีหลีดังนั้นจังว่าพี่น้องอยากจบอยากงามโทรเข้ามาหรือว่าเว้าหยังก็บ่เลิกบ่แล้วเรื่องสุขภาพนี่แหละเรื่องเวียกเฮือนนี่แหละยอดซ้ายเอ้ยว่าซั่นเอาก็ไปทําแหมเสียเว้าหยาดเนาะเอาไปโลดนี่เท่าไหร่เอาไปโลดนี่อันสมุนไพรเมียฮักนี่อย่าลืมเอาไปเด้อค่อยเด้อเดี๋ยวนี้เฮาขายกล่องนึง69แล้วหมดค่าฝากค่าส่งแต่ว่าสิ่งสําคัญจะขอบอกพี่น้องเฮามีจํานวนจํากัดตอนนี้เท่าไหร่บ่มีหลายดังนั้นถ้าว่าพี่น้องสั่งออเดอร์ซ่าก็อาจจะบ่ทันจะอาจจะรอเพราะเฮามีประมาณบ่ฮอด50ออเดอร์ซ้ําเท่าไหร่ระยะนี้บ่มีฮอด50ออเดอร์ดังนั้นจะว่าพี่น้องสนอกสนใจให้โทรเข้ามาตอนนี้สิบ่พลาดหวังสมุนไพรตัวนี้บ่แม่นยากระตุ้นแต่เป็นสมุนไพรที่ช่วยให้มีความรู้สึกทางเพศคําว่าให้มีความรู้สึกทางเพศแสดงว่าก็ต้องคอยไปคอยมาเนาะบ่แม่นว่าดื่มเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้กืนเข้าลงท้องบ่พอ2ชั่วโมงได้ผลอันบ่แม่นจังซั่นเท่าไหร่อันนี้พี่น้องใช้ไปประมาณ1อาทิตย์พี่น้องจะเห็นผลประมาณ1อาทิตย์พี่น้องจะเห็นผลเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรเด้เท่าไหร่มันคอยไปว่าซั่นซะก็คือเฮาเล่นกีฬานี่ล่ะบ่สิไปแล่นมื้อเดียวสิปึ้งปังโลดเนาะก็ต้องไปแล่นทุกมื้อต้องไปแล่นต้องไปเอ็กซ์ไซส์ทุกมื้อมันจะสิมีเหือมีแฮงแม่ตัวก็คือกันอันนี้เฮาก็ต้องใส่ไปทุกมื้อ
แต่ว่าใส่ไปฮอดภายในทิศนึงนี่พี่น้องสิฮู้สึกโลดโอ้แน่นอนโลดนี่เอาไปสมใส่กันอยู่ในนี่100เม็ด100เม็ดราคา69.99ราคา69.99แล้วหมดค่าฝากค่าส่งแต่ว่าพี่น้องทั้งแคนาดาหรือแคนาดาต้องเสียค่าฝากค่าส่งบอกให้กันฮู้โลดแหละอยากได้แนวใดโทนเข้ามาเนาะอันนี้แม่นสมุนไพรเมียหักหรือแคนาดาหรือว่าพีก้าฮาโลซื้อเพิ่นแต่ฟังคือบ่คักปานใดเนาะบนภาษาเฮาว่าแบบภาษาเฮาโลดสมุนไพรเมียหักอยากให้เมียหักอยากให้แฟนหักอยากให้หมู่คู่หักเอาไปเขาหน่อยเอาไปเนาะจะได้เป็นคนแข็งแรงปึงปังหรือว่าเว้าหยังก็บ่เลิกบ่แล้วเพราะว่ามีปัญหาในหัวใจปัญหาอย่างละในหัวใจวายคันสิเว้าเพิ่นน่ะน้อยใจเพราะว่าอีกมะเร็งนี่นะยกสายว่าอ้าวบ่ต้องห่วงเรื่องมะเร็งก็มีอยู่แล้วล่ะนี่อันนี้เรื่องมะเร็งถ้าว่ามีปัญหาเรื่องมะเร็งคิดแล้วคิดอยู่หั่นบ่ต้องห่วงบ่ต้องคิดแล้วเดี๋ยวนี้นะเอาตัวนี้ไปใส่เข้าไปเห็นบ่ถือออกมานี่เป็นหยังพี่น้องสิเข้าใจนี่เห็นบ่บ่เป็นอื่นมันไก่อันนี้น่ะแม่นบักเขียบบ้านเฮาบักเขียบฝรั่งก็บ่บักเขียบบ้านเฮาดอกอันนี้เฮาเอิ้นบักเขียบฝรั่งแต่บักเขียบฝรั่งนี่มันมี2อย่างเด้อคนเด้อพี่น้องมันมี2อย่างมันมี2แนวให้สังเกตแนวนึงมันอาจจะบ่มีหนามที่เฮาเคยกินอยู่บ้านเฮาบ่มีหนามตัวนั้นหน่วยก็สิบ่ใหญ่ก็ใหญ่กว่าบักเขียบธรรมดาอยู่เลยแต่ว่าตัวนี้บักเขียบตัวนี้มีหนามเท่าไหร่มันมีหนามแต่ว่าหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่ก่อนที่ว่าตัวบ่มีหนามแล้วก็ใหญ่กว่าบักเขียบธรรมดาเฮาบ้านเฮาจังว่าพี่น้องไทยเพิ่นเอิ้นว่าบักทุเรียนบักทุเรียนเทศหรือว่าบักทุเรียนน้ำหรือบางหม่องบางจังหวัดเพิ่นก็เอิ้นว่าบักทุเรียนแขกก็แล้วแต่เนาะพี่น้องเคยฮ้องว่าซั่นซะแต่พี่น้องลาวเฮานี่เอิ้นว่าบักเขียบฝรั่งบักเขียบฝรั่งนี่ซื้อแท้ๆมันก็มีอยู่เท่าไหร่เพิ่นว่ากาวิโอลากาวิโอลาหรือว่าควานาบานาควานาบานากาวิโอลาอันนี้เป็นซื้อของบักเขียบตัวนี้เป็นบักเขียบตัวนี้และบักเขียบตัวนี้ล่ะเพิ่นเอามาวิจัยนักวิจัยเพิ่นค้นคว้าออกมาหลายประเทศบ่ว่าแต่ประเทศเดียวฮอดอเมริกาเฮาค้นคว้าช่วยกันและจังมาฮู้ว่ามันบ่เป็นบักเขียบธรรมดามันบ่แม่นบักไม้ธรรมดากินแซ่บๆกินหวานๆซื่อๆบ่แม่นมันสามารถช่วยป้องกันรักษาสุขภาพร่างกายเฮาได้เห็นบ่เพิ่นจะเอามาวิจัยเห็นจังซั่นแล้วจะมาปรุงแต่งเป็นสมุนไพรไม้พี่ให้น้องได้สมใส่กันแล้วก็เพิ่นก็ลงมติกันเลยว่าอันนี้สามารถช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งได้เป็นหมื่นเท่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้เป็นหมื่นเท่าหลายกว่าคีโมเทอราพีดังนั้นแหละจังว่าพี่น้องผู้ที่เป็นมะเร็งบ่ต้องวิตกกังวลเอาตัวนี้ไปใส่กันเท่าไหร่เอาตัวนี้ไปสมใส่กันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทั่วโลกเพิ่นนิยมใส่โดยเฉพาะทั้งเมืองไทยนี่นิยมใส่กันที่สุดเมืองไทยมาเลเซียบ่หรือว่าสิงคโปร์สิงคโปร์นี่แปลว่านิยมที่สุดล่ะครับตามห้างค้าห้างขายเพิ่นก็บดเป็นน้ําให้พี่น้องได้ดื่มได้กินกันเพราะฉะนั้นนิยมกันเพราะว่าต้านสามารถเป็นปั่วมะเร็งแล้วสิ่งสําคัญมันสามารถต้านมะเร็งเพื่อบ่ให้มะเร็งเข้ามาในร่างกายจังว่าเพิ่นนิยมดื่มตรงนี้อยู่ทางมาเลเซียสิงคโปร์รวมไปทางพุ่นละทางแอฟริกาเข้ามาทางยุโรปเข้ามาทางอเมริกาแต่ว่าอเมริกาเฮานี่ก็เป็นบริษัทเฮานี่ล่ะเป็นตัวแทนจําหน่ายเอามาจําหน่ายพี่น้องเฮาได้สมใส่กันถือว่าเป็นของดีเนาะเฮาก็เลยติดต่อออกมาจังว่าเวลาพี่น้องใส่เห็นบ่พี่น้องซื้อไปพี่น้องสิเห็นกาเครื่องหมายการค้าเฮานี่อันนี้เป็นของเฮาเองเด้อคนเด้อกุกไม้ใหญ่เขียวอุ้มทุ่มอยู่นี่เราสิเขียนคําว่า Milwaukee Herb นี่แหละบริษัทของเฮาแท้ๆเป็นเครื่องหมายบริษัทเฮาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเฮาลงทะเบียนไว้คักแน่ใครจะเอาไปใช้บ่ได้นอกจากบริษัทเฮาเท่านั้นและการเอามานี่เฮามาถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าบริษัทเฮานี่ตั้งขึ้นมาถูกต้องอย่างคักแน่บ่มีเฮาตั้งเฮาเว้าเนาะให้เนาะเฮามีเลขอย.เลขทะเบียนคักแน่นี่ทั้งหลังนี่พี่น้องซื้อไปแล้วสังเกตอ่านเบิ่งเนาะ
แล้วเขาก็ยังบอกคดมือไส้มือกินมดมือใดอายุเห็นบ่เขาบอกคักแน่พี่น้องมีปัญหาไส้ถึกหรือบ่ไส้ถึกหรือว่าต้องการจะออกไปจำหน่ายขายส่งอย่างต่างๆก็แล้วแต่พี่น้องสามารถติดต่อเขาได้เพราะว่าเขามีโทรศัพท์อยู่นี่พี่น้องเขามีโทรศัพท์อยู่นี่แต่ว่าพี่น้องสามารถติดต่อได้บ่มีปัญหาอันนี้เป็นของเขาได้มาถูกต้องตามกฎหมายเนาะเอามาจำหน่ายพี่ให้น้องดังนั้นบ่ต้องย่านว่าจะเป็นภัยอันตรายอันนี้ในโถงนี้เขาประกันว่าจะบ่มีอันตรายจะบ่มีผลข้างเคียงสำหรับผู้ที่ใส่หลายคนเพิ่นก็ตกอกตกใจได้ข่าวได้ข่าวจากลูกจากหลานว่าจะใส่รู้ๆเลยได้เพิ่นว่าบักเขียดฝรั่งนี่มันอันตรายแก่สุขภาพได้เพิ่นว่าจังซั่นอันนี้มันก็มีเนาะมีจังได๋เพราะว่าก็มีข่าวมาคือกันก็ย้อนว่าบักเขียดตัวนี้มันแห้งพี่น้องมันแห้งมีความแห้งหลายเพราะว่าเรื่องบักเขียดตัวนี้บ่ว่าแต่บักเขียดหน่วยมันใบก็มีประโยชน์แกนทั้งในนี่ดำๆนี่ก็มีประโยชน์เห็นบ่จะว่ามันแห้งคันมันแห้งแล้วเฮาไปใส่รูๆเลยๆใส่บ่ถูกนั่นเป็นอันตรายแก่สุขภาพร่างกายของท่านดังนั้นเฮาจะใส่สมุนไพรเฮาต้องใส่ที่เพิ่นปรุงแต่งมาแล้ววิจัยออกมาคัดแน่แล้วเนาะตามที่หมอเพิ่นลงความเห็นบ่แม่นสิใส่ลงๆเลยๆอันนี้จะว่าบอกพี่น้องตัวนี้แน่นอนว่าบ่มีผิดมีภัยเพราะเพิ่นปรุงแต่งมาถูกต้องแล้วตามที่เพิ่นวิจัยออกมาจะว่าเฮามาจําหน่ายให้พี่น้องบ่ต้องย่านเว้าเรื่องอันตรายคือแนวใดก่อนสิเว้าต่อไปเนาะมาเว้าเรื่องถึงอันตรายซะก่อนผู้ค้าก็ได้ยินข่าวคือกันว่ามีคนเจ็บคนตายเกี่ยวกับเรื่องบักเขียดฝรั่งนี่ว่าซะความจริงมันเป็นจังซี่เขาหน่อยพี่น้องฮู้แล้วเนาะเฮาเว้าเมื่อกี้ว่ามันแห้งแล้วมันฆ่าเซลล์มะเร็งได้เป็นหมื่นเท่าดังนั้นบัดนี้ผู้ที่เพิ่นฮู้ข่าวว่ามันดีก็เลยเอามาใส่ใส่สุ่ม4สุ่ม5คือแนวใดโดยเฉพาะเอาหมากมันมาใส่ก็โอเคบ่เป็นหยังแต่ว่าเอาใบมาใส่นี่อันตรายเห็นบางคนเพิ่นเอาใบมาต้มกินเพื่อว่าจะมาฆ่าเซลล์มะเร็งแต่ว่าผลที่ทุนสุดฆ่าตัวเองเป็นอย่างว่าจังซั่นเพราะว่าใส่บ่ถูกวิธีก็บอกแล้วมันแห้งเลยใบบักทุเรียนตัวนี้นะถ้าว่าพี่น้องจะเอามาใส่ให้พี่น้องตากแห้งซะก่อนอันนี้ฟังกันได้ค่อยแล้วโดยเฉพาะพี่น้องทั้งซาวเนาะโดยเฉพาะทั้งพุ่นแหละแคลิฟอร์เนียหรือว่าทั้งแถวทั้งฮาวายหรือว่าแถวทั้งเมืองฮอดเนาะฟลอริดาอาจจะมีหลายเขาเลยอันนี้ก่อนจะใส่เด้อเขาเด้อเรื่องใบบักเขียดฝรั่งตัวนี้ให้พี่น้องตากแห้งซะก่อนตากให้แห้งแล้วจะเอามาต้มจะเอามาดื่มจะเอามากินถ้าบ่ดังนั้นจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเพราะว่ามันแห้งมันจะไปฆ่าเซลล์ที่บ่ดีได้แล้วมันจะไปฆ่าเซลล์ที่ดีเห็นบ่อีกพร้อมดังนั้นจังว่าพี่น้องต้องระมัดระวังก่อนสิใส่และแกนมันนี่คือกันอย่ามาใส่เด็ดขาดมันเป็นผิดแต่ว่าเพิ่นเอาไปหยังเพิ่นเอาไปเฮ็ดเป็นยาฆ่าแมลงยาฆ่ามดฆ่าแมงฆ่าปูฆ่าปลาว่าซั่นซะดังนั้นจังว่าบ่เอามาใส่ในร่างกายของมนุษย์คนเฮาเนาะอันนี้ให้ฟังร่วมกันจังว่าสิใส่ต้องฟังจังสิว่าโอ้ยบ่ฮู้คันบ่ฮู้ก็ฟังร่วมกันผู้ค้าก็ว่าให้ฟังแจ้งแจ้งจังซี่ล่ะแต่ว่าตัวนี้แน่นอนสามารถช่วยพี่น้องได้และก็บ่ผิดผิดเป็นภัยเพราะว่าเพิ่นปลูกมาแล้วสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้เป็นหมื่นเท่าสามารถฆ่าปิ่นปัวพยาธิโรคาที่พี่น้องเป็นต้นว่าพี่น้องเป็นมะเร็งลำไส้บ่เป็นมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งต้อมลูกหมากเป็นมะเร็งปอดเป็นมะเร็งตับอ่อนอย่างต่างๆอันนี้ช่วยได้เนาะว่าเรื่องมะเร็งช่วยได้ช่วยแก้ไขให้สวงเซาอันนี้เอาไปสมใส่กันแล้วผู้ที่บ่เป็นก็อย่าลืมเอาไปสมใส่ไว้เอาไปป้องกันไว้เพราะว่าเฮาก็บอกแล้วว่าสามารถป้องกันต้านมะเร็งเห็นบ่ต้านหยังต้านบ่ให้มะเร็งเข้ามาในร่างกายเฮาอันนี้สามารถต้านได้ต้านได้คือแนวใดพี่น้องบ่เป็นผู้น้องเอาไปดื่มตัวนี้ลงไปมันจะช่วยไปล้างเซ
ารพิษต่างๆจากห่างกายทางในเฮานี่ให้มันคลีนมันสะอาดสะอ้งเนาะและสิ่งที่มันตกค้างอยู่ในหั่นเป็นต้นว่าเฮากินอาหารมาแต่น้อยเท่าเฒ่าแก่เนาะสิ่งบ่ดีมันก็ไปตกค้างอยู่หั่นหลายที่หลายหนมันก็เกิดเน่าเกิดเหม็นก็เป็นมะเร็งขึ้นมาอันนี้แหละมะเร็งมันเกิดขึ้นหั่นตัวนี้มันจะไปสุกไปทางออกมันจะไปคลีนอัพจะไปดีท็อกออกว่าจังซั่นซะดังนั้นพี่น้องบ่เป็นก็ให้เอาไปส้มไส้กันเด้อค่อยเด้อเพื่อป้องกันบ่ให้มะเร็งเกิดขึ้นในตัวของท่านเนาะให้เนาะนอกจากนั้นเว้าเรื่องอื่นบัดนี้น่ะนอกจากเรื่องมะเร็งแล้วอันบักเขียบตัวนี้หั่นยังสามารถช่วยพี่น้องผู้ที่มีเลือดสูงหรือว่า high pressure เลือดสูงสามารถช่วยได้สามารถช่วยพี่น้องควบคุมสภาพของเลือดให้เลือดลมของท่านนี่อยู่ในขั้นเป็นปกติบ่ให้สูงบ่ให้ต่ําเนาะแปลว่าให้มันสม่ําเสมอว่าซั่นซะอันนี้เอาไปสมใส่กันจะช่วยพี่น้องที่มีปัญหาหัวใจอันนี้ผู้ที่มีปัญหาหัวใจก็ย้อนเลือดนี่แหละเลือดลมบ่ดีก็พาให้หัวใจมันอิดมันอ่อนแม่นตัวบ่แข็งบ่แห้งเอาไปใส่กันแล้วก็ยังช่วยให้พี่น้องผู้ที่บักไข้หลังบ่ดีบ่ทํางานดีว่าซั่นซะไปห้องน้ําห้องไหนหยังต่างๆก็บ่สะดวกย้อนว่าบักไข้หลังบ่ดีอันนี้ก็ช่วยได้คือกันจะช่วยล้างจะช่วยป้องกันบ่ให้เกิดคําว่าเป็นนิ่วบักไข้หลังได้อันว่าเรื่องบักเขียบตรงนี้หรือว่าพี่น้องไปเฮ็ดเวียกมามื้อไงเจ็บปวดตามข้อตามกระดูกอันนี้ช่วยได้เด้อตามกล้ามเนื้อต่างๆช่วยได้มาแต่ลาแต่การทรงรถใส่น้ําอุ่นตักมา2จอก2บวงเอาใส่จอกล่อน้ําอุ่นทรงกินคือน้ํานมนี่จะพาให้พี่น้องมีเหงื่อมีแฮงหายจากอาการเจ็บปวดต่างๆหรือว่าพี่น้องผู้ที่มีอาการภูมิแพ้มักเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวฝนตกอยู่นอกบ้านพุ่นนอนอยู่ในเฮือนพี่เอาแล้วเป็นแล้วเป็นหวัดเป็นแล้วเป็นแอลเลอร์จีหายใจฝืดหายใจตันเข้ามาแล้วเอาตัวนี้ไปเข้าเลยมันจะช่วยคุ้มครองคุ้มกันปกป้องผู้ที่บ่มีความต้านทานเพียงพอเอาไปใส่เวลาทานดื่มลงไปแล้วสมุนไพรตัวนี้มันจะไปช่วยกระตุ้นอีกได้เข้าเลยจะไปช่วยกระตุ้นให้พี่น้องมีความรู้สึกพี่น้องที่ขาดความรู้สึกว่าซั่นซะจะช่วยกระตุ้นให้พี่น้องมีความรู้สึกแข็งแฮงเปล่งปังหน้าตาสดใสขึ้นมาอันนี้เว้าเรื่องสรรพคุณของบักเขียบเนาะตัวเป็นพงนี้ดื่มก็ง่ายกินสบายรสก็แซ่บผู้ค้ากินมาแล้วหลายห่อแล้วว่าซั่นซะบ่แม่นว่าบ่ได้กินเด้ได้กินมาแล้วได้ดื่มมาแล้วรสมันแซ่บแบบเฮากินบักเขียบแซ่บนัวดีบ่ขมบ่คืนพี่น้องเอาน้ําอุ่นมาแล้วก็ตัก2บวงบวงสุดแกงเฮานี่2บวงมาทรงให้มันแตกตีมันแตกคันว่ามักฮ้อนก็เติมน้ําฮ้อนเข้าไปหน่อยนึงเนาะแล้วดื่มเซาจอกแรงจอกจะช่วยทุกสิ่งทุกอย่างป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างคือผู้ค้าบอกพี่น้องนั่นล่ะนี่ดื่มเซาจอกแรงจอกหรือว่าสิดื่มมื้อนึง3เทื่อก็บ่เป็นหยังเซาจอกนึงสวยจอกนึงแรงจอกนึงบ่มีปัญหาจะบ่มีผลข้างเคียงหยังเบิดเข้าไปเพราะว่าเป็นสมุนไพรบ่แม่นเป็นเคมีโกหรือว่าเป็นยาแนวใดแนวหนึ่งมาผสมประสานอยู่นี่อันนี้แม่นสมุนไพร 100% จากมากเขียบฝรั่งเฮาเพราะว่าบักเขียบฝรั่งเฮานี่มันมีสารตัวนึงอยู่ในนี่ว่าซั่นซะเพิ่นวิจัยออกมาแล้วช่วยสามารถป้องกันคือเฮาเว้าเมื่อกี้หั่นแหละเรื่องมาหลอกมะเร็งเรื่องเจ็บปวดต่างๆเนาะเอาไปสมใส่กันแต่ว่าอันนี้เป็นผงเด้อคอนเด้อนอกจากสนิทผงแล้วเฮายังมีสนิทน้ําเขาก็จะมีสนิทน้ําอีกอันสนิทน้ํานี่ก็คุณภาพสูงคือกันสรรพคุณอันเดียวกันหมดอันเดียวกันสรรพคุณก็ดีแต่ว่าตัวนี้เป็นสนิทน้ําถ้าว่าพี่น้องอยากได้เชิญเข้าไปติดต่อเข้ามาเนาะติดต่อเข้ามาเพราะว่าเฮามีอยู่วันนึงนี่ผู้ค้าว่ามันขาดตลาดว่าซั่นตอนนี้คิดว่าคงสิมาแล้วล่ะเพราะว่าทางบริษัทเพิ่นก็โทรมาว่าสิมาภายใน 2-3 มื้อแล้ว
บ่ต้องห่วงเด้อบอกพี่บอกน้องไปคองคอยว่าซั่นเฮาก็บอกพี่บอกน้องเลยล่ะเนาะผู้เพิ่นออเดอร์มาอันนี้เป็นสนิทน้ําเพิ่นให้ดื่มมื้อนึง2จอกอันนี้เหมาะสมที่สุดสําหรับผู้ที่เดินทางบ่ต้องห่วงว่ามีน้ําฮอดบ่น้ําอุ่นบ่ไปนมดน้ําลาหรือว่าไปนั่งวัดน้ําวัดวาเนาะไปภาวนาจําศีลเอาไปนําก็ได้ไปดื่มเนาะแปลว่าสบายอันนี้เป็นสนิทน้ํานอกจากสนิทน้ําแล้วเฮายังมีสนิทเป็นนั่นอีกใครอยู่ใส่แล้วนี่ๆๆๆๆๆๆโอ้ยจะเป็นอยู่สูงพี่น้องเกือบบ่เห็นอันนี้มันสนิทเม็ดคนใดอันนี้มันสนิทเม็ดสรรพคุณคือกันสามารถช่วยป้องกันเรื่องมะเร็งสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งต่างๆได้คือกันอันนี้เป็นแนวเม็ดเป็นแนวเม็ดเนาะสรรพคุณอันเดียวกันคุณภาพสูงคือกันพี่น้องอันนี้เป็นแนวเม็ดเด้อค่อยเด้อนี่อยู่ในนี่มี100เม็ดอยู่นี่มี100เม็ดมี100เม็ดอยู่นี่นะอันนี้เป็นแนวเม็ดเนาะราคานี่ทั้งหมดเท่าไหร่ตัวนี้ก็40ดอนพี่น้องตัวนี้ก็40ดอนตัวนี้ดิตัวนี้เอาน้ําพี่น้องแต่39ดอน9939ดอน99อันนี้เอาเลข9นี่ให้พี่น้องเป็นเลขโชคเลขลาภแต่ว่าถ้าพี่น้องซื้อกองหนึ่งถุงหนึ่งแก้วหนึ่งหรือว่ากองหนึ่งนี่พี่น้องเทคแคร์เรื่องค่าฝากค่าส่งเองแต่ว่าถ้าพี่น้องซื้อ3มานี่น่ะซื้อตัวนี้3ถุง100ดอลลาร์แล้วค่าฝากค่าส่งตัวนี้3แก้ว100ดอลลาร์แต่ว่าตัวนี้บ่ได้100ดอลลาร์เลยพี่น้องต้อง110ดอลลาร์เป็นอย่างว่า110พอมันนักมันนักค่าฝากต้อง110ดอลลาร์เด้อตัวนี้เด้อคอยเด้อตัวนี้3แก้ว110ดอลลาร์แล้วค่าฝากค่าส่งตัวนี้เด้อตัวนี้100ดอลลาร์3กล่องแล้วค่าฝากค่าส่งอันนี้เฉพาะพี่น้องที่อยู่สหรัฐอเมริกาแต่พี่น้องทั้งแคนาดาต่างประเทศต้องจ่ายค่าฝากค่าส่งเองน้องไผเนาะอันนี้เว้าเรื่อง บักเขียบฝรั่งเนาะพี่น้องที่ว่าสมใส่แล้วก็ขอขอบใจแต่ว่าพี่น้องยังบ่ได้สมใส่เทื่อก็อย่าลืมเอาไปสมใส่เนาะเนาะเพราะว่าเฮามีแล้วตอนนี้เฮามีแล้วอยู่ในลาวแพลตทีวีโดยเฉพาะอยู่น้ํายอดทรายบักมงยักษ์โบกนี่ล่ะเอาไปสมใส่กันโลดเท่าไหร่บ่มีปัญหาหยังเนาะโทรเข้ามาบ่ต้องเกรงอกเกรงใจอย่าได้แนวใดเพราะว่าเฮามีหลายอย่างเช่นว่ามีทั้งแนวผงมีทั้งแนวหน้ามีทั้งแนวเม็ดหรือว่าอยากกินแบบน้ําฮ้อนกินแบบน้ําฮ้อนก็มีเนาะผู้มักน้ําซาว่าซั่นซะฮะผู้มักน้ําซาก็เอาน้ําซาไปกินบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเอาน้ําซานี่ไปกินเนาะก็เนาะผู้มักน้ําซาเอาจังซี่นี่เห็นว่าน้ําซาเฮาก็มีเด้ออันนี้บ่เป็นอื่นเป็นไก่ก็แม่นบักเขียบฝรั่งเฮานี่แหละอันนี้เป็นใบบักเขียบฝรั่งพี่น้องเห็นบ่คือผู้ข่าวว่าเมื่อกี้นี่ใบก็มีประโยชน์สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งสามารถต้านมะเร็งต่างๆได้เห็นบ่นี่เพิ่นก็เฮ็ดเอามาเป็นสมุนไพรซาบดออกมาแล้วก็ทรงกินคือซานี่อันนี้จะว่าเอิ้นว่าสมุนไพรซาซึ่งเฮ็ดมาจากใบมะเขียบเนาะพี่น้องอันนี้ใบมะเขียบสรรพคุณแนวเดียวกันต่างแต่ว่าใช้วิธีใดเนาะต่างกันอันนี้แม่นทรงเซรัมฮ้อนทรงเซรัมฮ้อนพออยู่ในนี่มันเป็นถุงอยู่เด้อคั่นนี่มันเป็นถุงจังซี่เขาได้เห็นบ่มันเป็นถุงแนวนี้อยู่ในนี่มันเป็นถุงจังซี่เปิดน้ําฮ้อนหรือว่าต้มน้ําฮ้อนมันแล้วก็ทรงเนาะจุ่มๆๆๆไว้ว่าสักประมาณ4-5นาทีแล้วก็ดื่มดื่มบ่ให้ดื่มหลายดอกมื้อนึงประมาณ4หรือ5จอกเนาะเพื่อสุขภาพอันนี้แม่นแนวใบแต่ว่านี้แม่นเฮ็ดมาจากหน่วยจากหน่วยบักเขียบฝรั่งอันเดียวกันคือกันหมดสรรพคุณคุณภาพคือกันบ่ต้องเว้ากันหลายมันยาวสวยได้ทุกอย่างคือผู้ข่าวว่ามาก่อนแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นทรงเซนัมซาเป็นสมุนไพรซาเฮาเอิ้นว่าสมุนไพรซาบ่แม่นใบซาเด้อค่อยเด้อสมุนไพรทรงเซนัมฮ้อนกินแบบซาเนาะให้เนาะแต่ว่าบอกพี่บอกน้องเจ้าแม่บ่เข้าใจก็ซอยใบซาอยู่เนาะคือว่าสิมาดีแท้อันนี้บ่แม่นใบซาอันนี้แม่นใบสมุนไพรพี่น้องใบสมุนไพรเด้อค่อยเด้อให้เข้าใจนํากันจังซั่นอันนี้จะว่าบอกพี่น้องราคาเท่าไหร่ตัวนี้ราคา15ดอนพี่น้องกองหนึ่ง15ดอนกองหนึ่ง15ดอน
ตัวนี้กับกองหนึ่งสิบห้าดอนคือกันแต่ว่าพี่น้องเอาไปซีเอาไปซีนี่เอาน้ำพริกน้องเพียงเท่าไหร่$50$50แล้วค่าฝากค่าส่งตัวนี้เด้ตัวนี้ก็คือกัน15ดอนถ้าเอา3ก็แล้วค่าฝากค่าส่ง50ดอลลาร์เนาะครับอันนี้แล้วกันหมดว่าซั่นซะเอาไปสมใส่กันอันนี้มันตระกูลของมะเขือฝรั่งตระกูลของมะเขือฝรั่งเนาะครับอันนี้มีมาให้พี่น้องใส่แล้วนี่บ่นี่นี่เอายองไว้นี่ให้มันสูงๆมันจะเห็นน้ํากันเนาะครับนี่เป็นมะเขือฝรั่งเด้อเคยเด้อนี่เด้อมะเขือฝรั่งมี1 2 3 4 4อย่างเนาะให้น้องเฮามีพี่น้องมักแนวใดแบบใดที่ติดตามโทนเข้ามาบ่มีปัญหาหยังโทรเข้ามาในรายการที่ของห้องปลาเฮานี่แหละเว้าเรื่องสมุนไพรเพราะว่ามื้อนี้มื้อวันศุกร์เนาะเดี๋ยวขอเว้ายาวแน่ว่าพี่น้องเขาเข้าใจเรื่องสมุนไพรหรือว่ายังบ่แจ่มใจน้ําตัวนี้มุดเจ็บใจก็ไปเพราะว่าอย่างดอกเนาะเอาไปโลดเขาเลยมันมีแล้วนี่อันนี้แมนสมุนไพรยังเอาเมียฮักข้ามาอยากให้เมียฮักเมียหอมโทรเข้ามาบนสินดังอ้าปากบึงอยู่หันบ่แมนเนาะโทรเข้ามาโลดตัดสินใจโลดอายไพรหรือว่าย่านมูหัวตัวนี้อันบ่ไหนบ่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ได้อายมูซะบ่สิไปอายของธรรมชาติเนาะมันใส่การบ่ได้ก็ว่าใส่การบ่ได้ตัวแม่นตัวสิไปตัวไผคันว่าข่อยยังโอเคอยู่ยังแข็งแรงอยู่ก็ว่าไปสิเป็นหยังบ่อายดอกของธรรมชาติก็เลยเว้ามาโลดโทรมาหรือว่าบ่ก็เอาโทรเข้าหลังไม้ก็บ่เป็นหยังเขาเลยบ่เป็นหยังหลังจากผู้ข่าวออกรายการแล้วแล้วโทรเข้ามาก็ได้เด้อขอเด้อเฮายังหับอยู่ยังหับสายพี่ๆน้องๆอยู่บ่ต้องห่วงโทรเข้ามาโลดเนาะถ้าว่าสนใจเรื่องนี่สมุนไพรมีหักเฮานี่ตอนนี้ไปหลายแล้วเขาได้ไปหลายแล้วแต่ว่าผู้มาซ่าจักสิได้สําไหนบ่ฮู้จังว่าโทรเข้ามาเลยแปลว่าตึงตังตึงตังกันพี่น้องสนใจหลายเดี๋ยวผู้ใดก็โทรมาเอายอดซ้ายได้ยินข่าวว่ามีของดีซะบ่ก็สิว่าดีก็แม่นบ่ดีก็แม่นแต่ว่าต้องไปใส่ซะก่อนจังสิฮู้เขาว่าจังซั่นแหละแม่นตัวล่ะอันนี้จังว่าบอกพี่บอกน้องบ่แม่นว่ามันดีแท้แต่ว่าซั่นอันนี้รับประกันก็ยังบ่ได้คือกันได้ผู้ค้าก็ได้อ้าวหากว่ามันดีเพราะว่าคันดีคือเราประกันบ่ได้ก็สิถามกันอีกแล้วอันนี้ก็ได้เพราะว่าฟังกระคักด้วยคนเดียวเพราะว่าห่างกายสุขภาพของแต่ละคนบ่คือกันธาตุลมของพี่น้องบ่คือกันเนาะเพราะว่าคนเฮามีธาตุ4ขันธ์5เพิ่นว่า มีดินน้ำลมไฟมันบ่มีอีหยังคือกันดังนั้นผู้แข็งผู้แห้งก็มีแต่ว่าสมุนไพรนี่เพิ่นปรุงแต่งมานี่มันดีแล้วมันดีแล้วแต่ว่าสิดีมาสู่คนบ่อันนี้มันก็ต้องเอาไปใส่ก่อนแล้วก็ใส่เวลาบางคนอาจจะบ่ฮอดอาทิตย์ก็สิได้ผลทันทีแต่บางคนอาจจะฮอดอาทิตย์หรือ2อาทิตย์จังสิเห็นผลก็คือผู้ข่าวบอกว่าดินน้ําลมไฟของแต่ละคนบ่คือกันเนาะก็บ่ต่างหยังกับพี่น้องสังเกตเรื่องกินเหล้าว่าจังซั่นซะแต่ว่าตอนนี้พี่น้องเซาแล้วล่ะแล้วเลิกกินเหล้าเมายาผู้ขาฮู้อยู่เอาเป็นอยากจะฮู้เอาเข้าพรรษาแล้วบวชแล้วก็เฮ็ดจังได๋เนาะก็แม่นเซาสิตรวจแม่นบ่3เดือนอดเอาพี่น้องจะว่าเพิ่นบอกว่าเข้าพรรษาแล้วบวชแปลว่าเข้าพนวดแล้วบ่กินเหล้าเมายาเป็นคนดําคนดีนี่เห็นบ่อ้าวว่ากันจะไปเนาะจังซั่นล่ะจังว่าพี่น้องบอกให้พี่น้องเข้าใจเลือกกินเหล้าคนเฮาบ่คือกันบางคนนี่กินน้อยเดียวกินน้อยเดียวโอ้ยเมาเมาแอเมาแอนน้อยเดียวแท้ๆเลยเขาน้อยเดียวพอติดจนจอกหน้าแดงวุดขึ้นรถหน้าก็อยากเซ่แล้วเมาเห็นบ่ผู้ที่ถูกไว้อันนั้นบัดนี้ผู้ที่บ่ไว้บัดนี้นะกินเป็นโหลหน้ายังจืดซีดอยู่เซ่ยมั่งว่าซั่นซะบ่มีหยังเกิดขึ้นอันนี้ก็สิคือกันนั่นแหละเขาเลยแบบเดียวกันจังว่าเขาบอกยามันดีอยู่เหล้ามันก็แห้งอยู่แต่มันสิถือพี่น้องหน่วยลายปันใดนี่จังว่าให้เข้าใจน้ำกันจังสั้นบ่แม่นว่ายอดซ้ายเจ้าเราว่าปิ้นไปปิ้นมาแล้วบ่แม่นว่าคมซื้อนี่นะเนาะมันดีอยู่สมุนไพรเขานี่แต่ว่าจะถือกับพี่น้องซ่าหรือไว้เท่านั้นว่าจังสั้นซะเอาไปสงสัยกันก็แล้วกันเพื่อว่าบ่ให้มีการทุก
ตัวแย่งกันต้องใครเนาะอันนี้เป็นสมุนไพรเมียฮะก็ว่าไปว่ามาจุดเวลาสิเหมือนกับกระบุหูนี่มันบอกได้ว่าฮอดข่าวที่ผู้ข่ากันนะจ้าเป็นทราบยอดสายเอ้ยเจ้าก็ดีตั้งมานั่งว่าแท้ๆตอนนี้น้องก็สั่นเอ้าก็จะว่ามานั่งเว้ากับพี่กับน้องคิดจังได๋คันบ่เว้ากับพี่น้องก็สิเฮ็ดจังได๋สิได้ฟังเนาะพี่น้องก็ตั้งใจอยากฟังอยู่ก็ว่าให้ฟังแล้วว่าไปว่ามาอยู่นี่แหละว่าพี่น้องจนพี่น้องว่าเอาโทรไปซะจะเป็นเพิ่นเว้าหลายโทรมาโลดบ่เป็นหยังโทรมาโลดก็หน่อยทีนี้มาเว้าเรื่องข่าวหน่อยนึงเนาะมาเว้าเรื่องข่าวกับข่าวเรื่องนี่แหละขอประชาสัมพันธ์ไปซะก่อนเนาะก่อนอื่นก็ขอประชาสัมพันธ์หาพี่หาน้องก่อนเนาะอันนี้ก็ได้รับข่าวมาจากน้องสมพรเพิ่นบอกว่าอยากขอข่าวหานางอำไพนางอำไพโพธิสารนางสมพรนี่กับนามสกุลโพธิสารคือกันเป็นพี่น้องกันว่าซะซะแต่ว่าอยู่คนละรัฐละเมืองบ่ได้รับข่าวข่าวกันเดี๋ยวนี้นางสมพรนี่อยากติดตามข่าวข่าวของนางอำไพโพธิสารแต่ฮู้อยู่ว่าอยู่แคลิฟอร์เนียหากแต่ว่าบ่ได้รับข่าวเพราะว่าติดต่อกันบ่ได้โทรศัพท์ก็หายก็เลยบ่ฮู้ว่าอันใดเป็นอันใดจังว่าถ้าว่านางอำไพได้รับข่าวนี้หรือว่าพี่น้องทางแคลิฟอร์เนียได้รับข่าวข่าวหรือว่าชมรายการนี้อยู่ฮู้ครับนางอำไพหรือว่านางคิมโพธิสารก็ซอยบอกให้นางโทรไปหานางสมพรโพธิสารอยู่แกรนด์ไอแลนด์รัฐนิวบราสกาเดอะแคนาดาพอเพิ่นจะฮู้ข่าวฮู้ข่าวกันโทรศัพท์ของนางสมพรนี่ก็แม่น308 6567522229 308 6752229โทรไปเนาะครับเนาะกับว่าพี่น้องคิดว่าได้รับข่าวแล้วและก็อีกข่าวนึงก็แม่นข่าวของพี่น้องทั้งนี่ล่ะใกล้ๆเฮานี่ล่ะเข้าไหนก็บ่ไกลดอกเพราะไกลบินตกก็อยู่มินนิโซตาแล้วผู้ข่านี่ล่ะเข้าไหนอันนี้ก็แม่นได้รับข่าวมาจากยะนางสมใจกุปันดลเนาะซึ่งเป็นอดีตหรือว่าเป็นแม่ไม้ว่าซะเอิ้นเป็นว่าแม่ไม้ซะเพราะว่าผัวเพิ่นเสียชีวิตแล้วก็คือร้อยเอกสีทองกุปันดลเนาะอันนี้เป็นสามีเพิ่นแต่ว่าได้จากกันไปแล้วเพิ่นบอกว่าจะขอข่าวหานางสีตาลนางสีตาลนี่บ่ฮู้นามสกุลเท่าไหร่แต่ว่าผัวเพิ่นน่ะซื้อหยังซื้อหยังจะได้ครับทราบข่าวว่าตายจากกันบ่รู้ว่าปะห่างกันแล้วล่ะว่าซะเพิ่นก็มีสู่มีแฟนใหม่แล้วตามได้รับข่าวเพิ่นว่าแต่ว่าตมนานมาแล้วดังนั้นก็จะได้รับข่าวเพิ่นอีกเพิ่นว่าจังซั่นดังนั้นจะว่าจะขอข่าวนี้หานางสีตาลผู้ที่ว่านางสีตาลนี่ผัวซื้อหยังเด้อค่อยเนาะครับว่ารู้สึกว่าตัวเองและแม่ละว่าซะข่อยนี่ล่ะซื้อสีตาลผัวซื้อยังแล้วก็เคยอยู่ศูนย์ฟิลิปปินส์ให้โทรคืนหาญาณาสมใจกุปันดลเด้อคอนเดอร์เลขโทรศัพท์ของญาณาสมใจกุปันดลนี่ก็แม่น612-244-9215 612-244-9215อันนี้ก็ขอให้พี่น้องโทรติดต่อหากันเนาะหรือว่าพี่น้องที่ว่านางสมอยู่นี่ฮู้จักนางสีตาลซึ่งผัวเพิ่นอดีตนั้นซื้อบุญยังหั่นก็ขอให้บอกให้ได้ให้โทรคืนหานางสมใจนอกกุปันดลอยู่มินนิโซตาอยู่เมืองแอลเบอร์รีอันนี้ก็จะว่าบอกให้พี่ให้น้องเฮาเนาะได้ทราบนํากันอันนี้เป็นข่าวๆที่พี่น้องบอกว่าข่าวให้ได้เด้อเฮาก็ข่าวให้หรือว่าพี่น้องเองจะข่าวหาพี่หาน้องทั้งใดก็แจ้งมาด้วยขอได้ด้วยแจ้งมาผู้ข่าจะข่าวให้ว่าเป็นหยังเนาะเฮาข่าวให้ในรายการของเฮานี่แหละให้พี่น้องทั้งใกล้ทั้งไกลได้ทราบนํากันแล้วก็ได้บอกต่อๆกันไปเนาะซอยกันเพราะสถานีเฮามีเท่านั้นและอีกข่าวนึงอันนี้เป็นข่าวมรณภาพเนาะข่าวนี้ก็เพิ่นเสียมาแล้วล่ะตั้ง3อาทิตย์แล้วอันนี้ก็เป็นครอบครัวของท่านอาจารย์สินเมืองใต้เพิ่นแจ้งมาแต่ทางเมืองลาวเพิ่นบอกว่าอาจารย์สินเมืองใต้นั้นได้มรณภาพแล้วประมาณได้3อาทิตย์มาแล้วเท่านั้นรวมอายุได้75ปี
ทางนั้นจะมาขอข่าวให้พ่อแม่พี่น้องทั้งใกล้ทั้งไกลทราบทั่วถึงกันโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวงการศิลปินนักแต่งนักเขียนนักแสดงนักร้องนักลำได้ทราบข่าวเนาะว่าทานสินเมืองใต้เพิ่นได้จากเข้าไปแล้วได้จากเข้าไปแล้วประมาณ3อาทิตย์แล้วดังนั้นจะว่าก็บอกให้พี่ให้น้องและข่าวตัวนี้เด้อค่อยเด้อก็ขอย้ําอีกเทื่อนึงเนาะเพราะว่าทานสินเมืองใต้นี่ก็คันสิเว้าเพิ่นก็บ่แม่นธรรมดาเพิ่นได้สร้างคุณงามความดีไว้ในวงการศิลปินนี่หลายดังนั้นจะว่าอยากบอกพี่น้องผู้ที่เป็นศิลปินเนาะหากว่าเคยฮู้เคยฮักเคยแพงกับเพิ่นว่าซั่นซะกับศิลป์เมืองใต้นี่แต่ว่าเพิ่นมีชื่อแท้เพิ่นน่ะแม่นปิ่นเฮืองซักเนาะแต่ว่าปิ่นเฮืองซักนี่พี่น้องอาจจะบ่ฮู้หลายดอกแต่ว่าสิฮู้ในนามศิลป์เมืองใต้นี่หลายกว่าเพราะว่าเพิ่นเป็นนักเขียนนักเขียนบทละครเพิ่นมักเขียนบทกลอนบทเรื่องต่างๆลงหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าลงนิตยสารแล้วก็แต่งละครแสดงทั้งเวทีทั้งวิทยุแล้วว่าแต่งบทภาพยนตร์กำกับการแสดงภาพยนตร์เนาะหลายเรื่องอันนี้พี่น้องก็สิเคยได้ยินชื่อคําว่าศิลป์เมืองใต้เนาะให้เนาะอันนี้ศิลป์เมืองใต้จังว่าหากว่าพี่น้องผู้ที่เคยร่วมงานน้ําเพิ่นเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าเคยได้นําเอาผลงานเพิ่นมาร้องลําทําเพลงว่าซั่นซ่าหรือว่าเป็นหมู่เป็นครูเพิ่นเนาะก็อย่าลืมติดต่อมาหาผู้ค้าเดี๋ยวค่อยเล่าหากว่าพี่น้องอยากจะมีน้ำใจใส่ศรัทธาอยากจะช่วยครอบครัวเพิ่นเล็กๆน้อยๆเนาะเพื่อให้ครอบครัวแก่ครอบครัวของท่านอาจารย์ศิลป์เมืองใต้ก็ขอเชิญเขาหน่อยติดต่อมาหาผู้ค้าเดี๋ยวค่อยเล่าเพราะว่าหมู่ครูเพิ่นได้รวบรวมกันแล้วเขาหน่อยได้ตกลงกันแล้วว่าเอาศูนย์กลางก็คือบนสถานีลาวเพเน็ตของยอดซ้ายนี่แหละเป็นตัวกลางดังนั้นให้พี่น้องติดต่อเข้ามาเนาะว่ามีปัจจัยอยากส่งเสียเท่าใดแบบใดเฮาจะจัดการให้พี่น้องแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีพี่น้องทั้งเฟสโนเนาะก็คือท่านดําเนินเพิ่นก็โทรศัพท์มาเพราะว่าได้ยินข่าวผู้ค้าก็แม่นแท้ดังนั้นเพิ่นก็มีใจศรัทธาเฮาก็บ่มีปัญหาหยังเนาะมีหยังให้ส่งมาเฮาเป็นผู้รับผิดชอบให้เนาะอันนี้บอกให้พี่ให้น้องผู้ที่เคยร่วมงานน้ําเพิ่นเพราะว่าศิลป์เมืองใต้นี่เพิ่นเป็นนักเขียนก็คือผู้ค้าเว้าหั่นแหละและผู้ค้าเองก็เคยร่วมงานน้ําเพิ่นคือกันในฐานะเป็นนักแสดงร่วมกันในคณะละครคณะดํารงศิลป์สมัยเก่าเนาะเมื่อ50ปีหลังพี่น้องอาจจะเคยได้เบิ่งได้ชมได้ฟังว่าซั่นซะทั้งสถานีวิทยุแห่งชาติเมืองลาวเฮาเนาะซึ่งมีคณะละครคณะดํารงศิลป์ในคณะอันก็มีท่านศิลป์เมืองใต้นี่แหละเป็นผู้เขียนบทประพันธ์เป็นผู้กำกับการแสดงแล้วก็เป็นตัวแสดงแล้วก็ทําให้พี่น้องรู้จักคณะดำรงศิลป์อย่างกว้างขวางสมัยนั้นเนาะซึ่งมีท่านเวียงไซรุณราชเป็นพระเอกแสดงเป็นตัวพระเอกในคณะละครโดยการกำกับของศิลป์เมืองใต้แล้วก็มีผู้ค้าอีกผู้นึงเป็นนักแสดงร่วมอยู่หั่นในคณะดำรงศิลป์มาไคเนาะอันนี้ก็จะว่าได้ร่วมเวียกร่วมกันหลังจากนั้นเพิ่นก็ไปทําธุรกิจแนวอื่นแล้วก็ย้ายจากข้าราชการก็ไปเป็นทหารเข้าไปแล้วก็ได้ห่างเหินกันไปแต่ว่าเพิ่นก็ยังเอาดีทั้งศิลปินอยู่เพิ่นก็ได้มาเขียนบทละครวิทยุหรือว่ามาเขียนบทละครให้นักแสดงนางเป็นบทหนังว่าซั่นซะก็มากำกับหนัง 2-3 เรื่องที่พี่น้องซื่นชอบกันเนาะเป็นต้นว่าพี่น้องสิจําได้บ่เรื่องเพื่อนแก้วเรื่องเพื่อนแก้วแล้วก็เรื่องเมื่อสิ้นคนหมอกเนาะให้เนาะหนังลาวสมัยนั้นซึ่งเฮ็ดให้ท่านเวียงไซรุณราชหรือว่าอาจารย์เวียงไซรุณราชเนาะเพิ่นโด่งดังสมัยนั้นเพราะว่าเพิ่นแสดงเป็นตัวเอกเป็นพระเอกในเรื่องว่าซั่นซะเพราะว่าเพิ่นสมัยนั้นเพิ่นก็เป็นคนเจ้าสู้ผมตกปกไหลเขาเลยโอ้ยคันสิเว้าเนาะบ่ว่าแม่ห้างนางใหม่สาวน้อยสาวใหญ่สิ่งตาเบิ่งมีแต่ผู้ค้านี่ล่ะไปใส่นี่มีแต่คนรับตาสั่งใส่แนวคนขี้ร้ายโอ้ยคันเป็นเจ้าสู้คืออาจารย์เวียงไซบัวแล้วเนาะมันก็สง่าพาเผยแล้วไปใส่ก็ได้ได้หมอกไปผู้ค้านะ
มีแต่ผู้สิ่งตาใส่เลือกตาใส่ยิบตาใส่เฮ็ดตาส่งตานั่งใส่โอ้ยตาหวานแล้วมาใกล้เนาะเนาะพูนไปหาอาจารย์เวียงไซพูนสมัยนั้นสั้นตัวแนวเพิ่นกระโดงดังนี่แหละเรื่องเพิ่นแก้วและเรื่องอันนี้แหละเมื่อสิ้นคนหมอกเนาะเนาะจะมาเว้าสู่กันฟังอันนี้นะเป็นประวัติย่อยๆแต่ว่าการเสียชีวิตเพิ่นนี่เนาะเนาะเพิ่นได้เสียชีวิตอยู่ในผ้าเหลืองเพราะว่าเพิ่นเข้าไปบวชเพิ่นไปบวชจังว่าเพิ่นได้ละสังขารมรณภาพในผ้าเหลืองเนาะเนาะร่วมอายุได้75ปีอันนี้เว้าสู่กันฟังเด้อเด้อแม่นเรื่องราวของอาจารย์ศิลป์เมืองใต้เนาะบอกพี่บอกน้องให้เข้าใจกันแต่ว่าพี่น้องก็ฟังกันอันนี้พี่น้องคนไหนเนาะสบายดีว้ายก็ดีตัวบอกบ่มีใครญาติเว้าบ่มีใครญาติเว้าก็นั่งเว้าอยู่นี่แล้วมันสุกเนาะสุกสดใสเฮ็ดจังได๋สุกสดใสเด้มันก็เฮ็ดจังได๋ก็เว้าไปจังซี่แล้วก็บอกพี่บอกน้องเดี๋ยวนี้ก็ว่าอาจารย์ศิลป์เมืองใต้เพิ่นเสียชีวิตแล้วก็บอกพี่บอกน้องให้ฮู้จักกันซะแล้วมีแนวใดก็อยากช่วยเหลือซึ่งกันและกันแนวใดก็เชิญเนาะก็บอกพี่บอกน้องพี่น้องบ่มาหาเฮาเนี่ยเฮ็ดจังได๋เฮาก็เว้าผู้เดียวนี่นะก็จะว่ามาคึกดีใจอยู่อ่ะพี่น้องบ่มาก็ดีเพราะว่าญาติผู้เพิ่นยอดญาติเว้าว่าซั่นซะเป็นจังได๋ทั้งแคลิฟอร์เนียฮ้อนบ่หรือหนาวเดี๋ยวนี้ว้ายได้เก็บเสื้ออยู่นี่ได๋ว้ายนั่นแหละมาพี่อยู่เพียงห่มผ้าอยู่นี่นะอากาศท้อๆกันหั่นน่ะอยู่นี่ก็ประมาณ80กว่าๆคือกันมาได้กินข้าวนะโอ้ยตั้งแต่โทรมากวนตัวซะนี่คนกําลังหิวข้าวด้วยนี่แล้วอย่าไปเว้าจังซั่นเด้อนี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วคนมันเอากันนั่นก็ย้อนเข้านี่แล้วตอนหิวนี่แหละจังว่าเห็นบนิทานเพิ่นเว้าหั่นโจรสิมาปุ้นเฮือนก็ย้อนกินข้าวนี่แหละคนกําลังหิวกําลังเมื่อยเว้ยเนาะอย่ามาเว้าเด้อมาแม่สิใส่รู้แล้วบ่ซั่นโอ้ยไอ้โจรนี่ปกตัวย่านนี่ย่านตายเอ้ยมึงมาแม่ว่าซะกูกําลังหิวไอ้โจรอยู่ก็ยินบ่โจรอยู่ก็ตารางฟังอยู่สิมาปุ้นเฮือนนี่สิมาปุ้นเฮือนฟังมันเว้าหยังวะไว้มึงมาว่าซะทางนี้ฮู้แล้วว่าโจรมาจอบอยู่หั่นมึงมาเบิ่งกูสิฆ่ามึงกูกําลังหิวข้าวอยู่นี่ว่าซั่นเด้หัวจะฟ้าวซะไหนมันกินข้าวซะก็จะไปปุ้นมันว่าซะนี่มันสิฆ่าหัวเพราะว่าว่ากินข้าวแล้วก็มึงมามันได้จะมานะกูมีเหงื่อมีแห้งแล้วกูสิใส่มึงหมอบรู้แล้วว่าซั่นเลยบ่ได้ปุ้นซ้ําโจรก็ย่านตายเพราะโจรอันนี้แหละจังว่าอย่ามันยั่วกันเด้อคันกินจังซี่ของแซ่บนั่นน่ะคันฮักกันแพงกันแมวโอได้มาโลดเห็นบ่เห็นบ่อาจารย์คําสิงเจ้าอ้ายเจ้าโซอยู่ใน Facebook คันปลาตัวนั้นใหญ่ตัวนี้ใหญ่ว้ายคันว่าใจถึงแมวโอไนมาติอาจารย์เอ้ยบอกเพิ่นแน่อย่าโซล่ามันแซ่บหรือบ่แซ่บอันบ่เสื้อดอกบ่เสื้อแล้วจังได๋เรื่องเอาปลายางมายกให้หมู่เห็นก็บ่ฮู้แม่นตัวฟังอยู่บ่ตอนนี้หรือว่าไปยาวเท่าไหร่มื้อนี้ได้ข่าวอยู่บ่ผมได้ยินข่าวไปดีด้วยอ๋อแปลว่าหากินแต่แก้วนั่นเนาะนี่เนาะบ่ได้ปลาเลยเนาะแถวดีถ้อยนี่ดีถ้อยมื้อเลยนี่มีข้าเจ้าที่เฮ็ดจัดงานอยู่พุ่นเท่าน่าสิบอกเพิ่นก่อนเพิ่นมีงานมีการเพิ่นส่งข่าวมาสิข่าวให้เพิ่นบอกเพิ่นแน่ครับมีจักส่งข่าวส่งข่าวเพิ่นส่งมาโลดสิข่าวให้ว่าซั่นดอกพี่น้องๆเฮาข่าววัดข่าววาข่าวบุญหยังก็แล้วแต่สิข่าวให้เอาเซิญแซ่บเด้อกินข้าวหั่นเด้อกินเพื่อแน่กินว้ายของบ่มากอันนั้นน่ะแจ่วเฮ็ดหยังล่ะแจ่วเฮ็ดปวกบ่ว้ายมันของบ่มากปานใดแล้วคือว่าคันได้เอามาใกล้ๆแล้วจะเฝ้าดีมือมาเด้อให้คุยซะก่อนว่ารู้ตัวเอาเซินแซ่บเซินแซ่บขอบใจเด้อที่โทรมาหาให้รักษาสุขภาพด้วยอากาศฮ้อนน่ะไปใส่มาใส่ให้ระมัดระวังสุขภาพคิดฮอดคิดถึงเสมอพี่น้องบ้านเฮาจังซี่ล่ะมีหยังดีๆก็มาเว้าสู่กันฟังแหน่แต่ว่าจังได๋จังได๋เด้อนี่เด้อให้เบิ่งเด้อนี่เด้อคันว่า
อยากได้ก็ให้ลิงตามาพี่นี่นะอันนี้แหละสิให้ไทยครอบครัวนี่มีความสุขที่สุดนี่นะให้เมียหักแล้วก็หักอีกนี่นะหักกันแล้วหักตื่มด้วยนี่เด้ออืออันนี้สมุนไพรเมียหักเห็นบ่เอามาฮะเมียวะว้ายจะได้ก็เอาไปเร็วๆสิยากกันนี่นะมันของมันมีอยู่แล้วนี่นะของมันมีอยู่แล้วคันอยากได้เอาไปโลดนี่นะอันนี้มันของสมุนไพรเมียหักบ่ได้ยากจักหน่อยเอาไปโลดเมียวเมียวว่ามันสิส่งให้ไปโอเคบ่มีปัญหาบ่มีปัญหาสิส่งให้เพราะว่าที่อยู่ก็ได้แล้วล่ะนี่นะสิส่งให้เอาไปโลดนี่ภายในอาทิตย์หนึ่งว้ายมันเป็นแนวอะไรนี่ตุ๊กตัวเฮานี่คือว่าเต้นยุบ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 เทพไว้อีกได้ฮะว้ายสร้างว่าเนาะแนวมันสมุนไพรขึ้นเว้ยอ่ะจังได๋กะยาขอบใจหลายๆเด้อสิส่งให้เด้อโอเคส่งใส่เอากินข้าวซะเอาเสิร์นแซ่บเสิร์นแซ่บข้าวหาอาเด้ข้าวหาหลานเด้คิดฮอดคิดถึงสุผู้สุคนนั่นแหละพี่น้องเฮานั่นน่ะเจ้าเจ้าเอาขอบใจหลายเอ้ยสิตัวคนหักคนแพงกันพี่น้องเอ้ยเพิ่นสิปาได้ว่าขนาดค่าค้ำเข่าเด้คนนี้ค่าค้ำเข่าก็ยังมาลมนําเฮาอยู่อันสิแหละคนหักกันครับก็ขอบใจหลายๆเนาะให้เนาะอันนี้บ่มีผู้อื่นผู้ไกลหรอกเขาไหนอาจารย์บุญสู้สุวรรณวงศ์อันนี้คนหัวใสคันสิว่าหัวใสตัวพอแต่งเพลงเก่งนี่เนาะก็เอิ้นว่าหัวใสเฮาเราหัวสมองมันขุ่นคิดเพลงนึง3ปียังบ่ได้เพิ่นนี่เอ้ยขับรถไปการได้ละ3เพลงสิบ่เอิ้นว่าหัวใสจังได๋เนาะนี่ล่ะเขาเอิ้นเฮาเราหัวขี้เลื่อย อ้าวอันนี้ก็ต้องสายหักสายแพงเท่าไหร่เฮ็ดเวียกร่วมกันเนาะอยู่ร่วมกันก็คัดสิเว้ากับคนละแม่ดอกคนละพ่อละแม่แต่ว่าหักกันหายคนทําหัวกันออกมาจากท้องแม่ว่าซะๆคนหักคนแพงจะว่ามีหยังเพิ่นก็เบิ่งนําเฮาก็เบิ่งนําเพิ่นแบบอ้ายฮู้2น้องฮู้1ว่าซั่นปรึกษาหารือกันนี่แหละจังว่าคนเฮาเนาะบ่จําเป็นว่าเป็นอ้ายเป็นน้องสายเลือดเดียวกันเป็นคนอื่นมาหักกันก็ได้บ่เป็นหยังหักแพงกันก็คือลูกคือเมียเฮานี่ล่ะเกิดคนละหม่องละทีเนาะมาก็มาเอากันเป็นผัวเป็นเมียก็หักกันแพงกันบางคนก็บ่ถูกกันก็มีแม่นอยู่แต่ว่าก็เฮ็ดจังได๋บ่เป็นเนาะคันว่ามันได้เป็นท้องเพิ่นเดียวกันแล้วก็เฮ็ดจังได๋ก็ต้องได้หักได้แพงกันนั่นแหละเฮ็ดจังได๋แต่ว่าผู้ค้านี่เขาได้หักไผนี่หักแท้เลยหักด้วยความจริงใจเพราะว่าย้อนหยังพอเป็นคนโกงไปโกงมาก็คือเว้ารายการจังซี่ล่ะเว้าปุ๊กปุ๊กม่วนบ่ม่วนก็เว้ากันไปบ่ได้เสียงนี่เฮ็ดจังได๋แม่นสิม่วนบ่ได้เท่าใดเคยเว้าแนวใดก็เว้าแนวนั้นเคยเว้าเออก็อจังซี่ล่ะเพราะว่าย้อนหยังเพราะว่ามันเป็นน้ํานิสัยผู้ขาจะบ่มีคําว่าตัดแปลงแก้ไขบ่เป็นว่าตัวนี้บ่ดีตัดออกใหม่ให้แน่บ่เท่าใดเอาไปจังซี่โลดเนาะอันให้เขาว่าแบบธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติจะว่าเฮ็ดหยังก็เฮ็ดแบบธรรมชาติเฮ็ดด้วยความจริงใจหักไผก็ต้องหักด้วยความจริงใจบ่มีเปลี่ยนแปลงก็แล้วกันแม่นบ่แม่แสงเอ้ยเปลี่ยนแปลงได้จังได๋บ่แม่แสงเนาะหักกันก็ต้องหักให้มันถึงที่สุดตัวแม่นตัวคนเฮาอยู่นํากันบ้านเมืองเอ้ย มีหยังเฮาจะถามแม่แสงนี่แล้วเฮ็ดได้บ่เป็นแหละผู้ที่เว้านี่ไว้เนื้อเสื้อใจกันได้ว่าซะๆเข้าใจกันเพิ่นก็บ่เครียดบ่ขมดอกผู้ค้าเว้านําก็ได้เพราะว่าคนหักแพงกันเนาะอ่ะทีนี้ก็มาเว้าเรื่องข่าวโอ้พี่น้องเอ้ยผู้ค้านี่มันเป็นหยังมื้อนี้เว้ามาจนสิฮอดเวลาเลยบ่ได้ฮอดเว้าข่าวข่าวสมพออาจารย์บุญสู้เพิ่นทวงท้าวเนาะมันจะฮู้ข่าวฮู้ข่าวอ่ะก็ว่ากันนู่นล่ะไปอาจารย์ก็ตามด้วยคนเด้อพี่น้องทั้งลุยเซนาว่าจะได้เตรียมพร้อมแล้วบ่มื้ออื่นนี่แล้วนี่มื้ออื่นเด้อคนเด้อพี่น้องทั้งลุยเซนาเฮาอย่าลืมไปงานบุญเข้าพรรษาเนาะเนาะอยู่วัดลุยเซนาบุญเข้าพรรษาอยู่ที่วัดลุยเซนาเด้อค่อยเด้อไปทําบุญศีลกินทานกันไปใส่บาตรหยาดน้ําไปถวายผ้าน้ําฝนผ้าจีวรผ้าเหี้ยต่างๆเนาะไปทอดผ้าป่าสามัคคีผ้าป่าสามัคคี30ทัดเพิ่นว่าจังซั่นซะคันสิเว้าแล้วก็ได้เนาะอันนี้เว้าตามเพิ่นพาเว้าอย่าลืมเขาหน่อยไปทําบุญแล้วบ่แล้วได้เขาหน่อยอยู่ที่วัดลาวลุยเซนาเฮานี่หลังจากทําบุญแล้วเพิ่นก็สิมีการครบงานมวลซื่นกันตามฮิตของประเพณีพ
ราะว่าเพิ่นยกวงดนตรีไปเตรียมพร้อมอยู่แล้วว่าซั่นซะหลังจากพิธีที่ทางศาสนาแล้วก็แม่นว่าการมวลซื่นเพราะว่าเพิ่นสิมีนักร้องจากรัฐเท็กซัสเข้าไปไปควบมวลซื่นแก่พี่น้องอยู่ทางลุยเซียนาเนาะก็คือลูกชายหลาผู้ขานี่ล่ะก็เป็นไผว่าติเอ้าก็สิเป็นไผนอกจากว่าพิมพ์หลวงราชเนาะค่ะเนาะพิมพ์หลวงราชเด้อค่ะเด้อจะไปพบไปพ่อพี่น้องอยู่ทางลุยเซียนาในมื้อวันที่1เดือนออกัสต์ก็แม่นหมายว่ามื้ออื่นนี้เนาะอันนี้แม่นในงานบุญเข้าพรรษาไปพบไปพ่อกันไปมวลไปซื้อน้ํากันพี่น้องไปทําบุญน้ํากันอยู่ที่วัดลาวลุยเซียนาและสําหรับพี่น้องอยู่ทางออริกอนก็อย่าลืมเขาในมื้ออื่นนี่เช่นเดียวกันในมื้ออื่นนี่เป็นเดือนออกัสต์เนาะเนาะเดือนออกัสต์วันที่12515อันนี้แม่นเพิ่นสิจัดงานคอนเสิร์ตอยู่ทางพอร์ตแลนด์ออริกอนงานคอนเสิร์ตครั้งนี้เพิ่นสิจัดตั้งแต่เวลา 8:00 น. หา 1:00 น.ของวันใหม่อยู่ที่ Chinese Villa Restaurant520 South East 82 Avenue Portland Oregon 97216อันนี้ก็ค่าผ่านประตู$15เขาไหนค่าผ่านประตูเนาะไปชมงานไปมวลซื่นว่าซั่นซะพี่น้องสิได้พบกับแดงดวงเดือนนักร้องสาวสวยเสียงหวานล้ำเก่งอันนี้เพิ่นมาแบบลาวๆว่าซั่นซะเพิ่นมาแต่เมืองลาวมายามพี่ยามน้องมาบ้านนั่นเมืองนี่รัฐนั่นรัฐนี่เนาะไปทัวร์ขอแต่พี่น้องเชิญว่าซั่นซะบ่ได้อึบ่ได้อือบ่ได้ขีนดังนั้นในวันที่1นี้มื้ออื่นนี่เพิ่นก็จะไปพบไปพ่อพี่น้องอยู่ที่ออริกอนเนาะอยู่ที่ออริกอนอยู่พอร์ตแลนด์อยู่พอร์ตแลนด์พอร์ตแลนด์ออริกอนจะได้ก็ตามพี่น้องสนุกสนใจในงานนี้อยากจะโทรไปถามคณะกรรมการจัดงานเพิ่นเพิ่นเฮ็ดอยู่ใส่แบบใดแนวใดมีหยังแน่ให้โทรเข้าไปเข้าในโทรศัพท์เพิ่นก็เป็น503 734 5683 503 734 5683และก็อีกเบอร์หนึ่งเป็น503 969-4225503 969 42 4125 4124เนาะค่อยเนาะอันนี้ก็อย่าลืมเด้อค่อยเด้อไปเนาะในงานคอนเสิร์ตอันนี้แม่นสิได้พบกับแดงดวงเดือนแดงดวงเดือนจะไปพบไปพ่อพี่น้องอยู่ที่ทางพอร์ตแลนด์เนาะค่อยเนาะในมื้ออื่นในมื้ออื่นเว้าถึงมื้ออื่นก็ขอย้ําอีกบาดนึงเนาะในมื้ออื่นนี้ก็เป็นครอบครัวผู้ขานี่แหละว่าจังซั่นซะว่าง่ายจะจัดงานขึ้นเฮือนใหม่ให้ลูกสาวก็ว่าแม่นเนาะให้ลูกสาวลูกเขยเพราะว่าลูกสาวลูกเขยนี่เพิ่นซื้อบ้านใหม่ก็เลยสิเฮ็ดตามฮิตของประเพณีก็เลยได้นิมนต์พระมาสั่นเข่ามาใส่บาตรหยาดน้ำเนาะก็มาถวายเพลแด่พระสงฆ์ว่าซั่นซะตามฮิตของประเพณีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ว่าจังซั่นซะมืออื่นนี้นอกจากเป็นมือตั้งว่าจังซะพี่น้องทางมินิโซตาได้ค่อยเด้อฟังได้เข้าในไปร่วมน้ํากันหรือว่าไปพ่อกับยอดซ้ายก็ได้ในมือแต่ว่ายอดซ้ายอาจสิได้ไปกลางดึกของมืออื่นสิบ่ได้ไปเนาะตอนหัวค่ําว่าจังซะพอยังคารายการอยู่แต่ว่าก็สิได้ไปตอนดึกแต่ว่าพบกันแน่นอนแม่นเช้าวันอาทิตย์มืออื่นนี่เป็นมือห้างมือหาเขาเลยครับว่าลูกๆหลานๆมูครูเพื่อนฝูงของผู้ค้าหรือว่าของเท่าเดวิดศรีสุมพานหรือว่านางสุขสวรรค์ศรีนราชหรือศรีสุมพานเนาะค่ะเนาะก็ขอให้ไปครบงานมวลซื่นไปซอยกันว่าซั่นซะแล้วก็วันอาทิตย์ก็ไปตักบาตรจากน้ำน้ำกันไปใส่บาตรถวายสังฆทานน้ำกันเนาะอยู่บ้านเลขที่403เด้อค่อยเด้อ403มิน403มินเซอร์โกสกูปี้มินิโซตาพี่น้องก็สิไปได้ง่ายอยู่หรอกเนาะค่อยเนาะ
พี่น้องไปทั้งสกูปี้พี่น้องจะเห็นบิ๊กสตอร์คัพฟูดหลังคัพฟูดนั่นแหละเขาไหนบ่ใกล้บ่ใกล้บ่ไกลเราไปไฮเวย์169อยู่ไฮเวย์169น้องใครเนาะอย่าลืมน้องใครเด้อไปว่าไฮเวย์169กับ17เนาะครบ17ว่าซั่นซะไปง่ายๆเขาไปง่ายพี่น้องทั้งมินนิโซตานี่เพิ่นสิฮู้กันดีอยู่ดอกน้องใครเนาะแต่ว่าถ้าว่าได้ฟังอยู่เนาะลูกๆหลานๆหรือว่าหมู่ครูเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอย่าลืมด้วยนะไปร่วมทําบุญน้ํากันเขาหน่อยที่บ้านลูกสาวผู้ข้าคือนางสุขสวรรค์นางสุขสวรรค์ศรีนราชหรือว่านางสุขสวรรค์ศรีสมภารเนาะหรือว่าเฒ่าเดวิดศรีสมภารอันนี้เป็นงานบุญขึ้นบ้านใหม่ในมืออื่นเป็นมือห้างมือวันคิดเป็นมือใส่บาตรเนาะทําบุญนี่ก็ข่าวให้พี่ให้น้องเชิญเด้อครับเด้อดังนั้นล่ะจังว่ารายการตีข้องห้องเปล่านี้บอกพี่บอกน้องไว้เลยเนาะวันอาทิตย์มื้อนั้นจะบ่มีรายการเท่าไหร่จะบ่มีรายการจะเป็นรายการรีลั่นแต่ว่าพี่น้องสามารถโทรหาผู้ค้าได้สามารถโทรหาผู้ค้าได้หากว่ามีปัญหาหยังอยากโอ้ลมเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรหรือว่าปัญหาต่างๆเนาะติดต่อได้อันนี้บ่มีปัญหาแต่ว่ารายการบ่มีจะเป็นรายการรีลั่นได้ค่อยได้วันอาทิตย์แต่ว่าสําหรับพี่น้องทั้งมินนิโซตาทั้งในเมืองวาซาซาเอิ้นว่ามินนาโพลิสเนาะที่ว่าโอ้ล้มกันเรื่องสมุนไพรนั่นผู้ค้าถือไปนําเด้อค่อยเด้อไปเอาอยู่หั่นก็ได้วาซาซาไปเอาน้ําผู้ค้าอยู่หั่นก็ได้บ่มีปัญหาหยังผู้ค้าถือไปให้แล้วผู้ที่ออเดอร์มาเนาะก็หลายผู้หลายคนเพิ่นว่าอย่าลืมจงมาให้ได้ๆว่าซั่นจงให้แน่นอนก็เลยบ่มีปัญหาดอกก็เลยมือวันทิศเนาะแน่นอนพ่อกันได้ค่อยเด้อแล้วก็พ่อกับสมุนไพรเมียฮะไปในนี่แหละนํากันว่าซั่นซะบอกพี่บอกน้องเลยครับเนาะก็จะมาบอกให้ฮู้ว่ารายการเฮาบ่มีเพราะว่าผู้ค้าจะได้ไปเป็นเจ้าภาพเจ้างานให้ลูกให้เต้าเนาะครับเนาะในบ้านขึ้นในงานขึ้นบ้านใหม่ว่าซั่นซะก็บอกพี่บอกน้องทีนี้ก็มาเว้าเรื่องวันที่15หรือว่ามื้อใดก่อนเบิ่งซะก่อนอันใดใกล้อันใดไกลเรื่องบุญนี่เบิ่งซะก่อนเด้อค่อยเด้อโอ้ยมันซับสนในผู้ค้าก็ได้คันเว้าแล้วก็ดีเอาตัวใกล้ๆซะก่อนอย่าไปเว้าไกลหลายไปบ้านอันอาจารย์คําสิงห์ไวยวงศ์ซะก่อนเพราะว่าเพิ่นสิมีงานเด้อนี่แถวทั้งใกล้บ้านเพิ่นนั่นล่ะที่วัดลาวพุทธสมคีธรรมนี่ที่วัดลาวพุทธสมคีธรรมเด้อค่อยเด้อที่โคลัมบัสโอไฮโออันนี้เพิ่นก็สิจัดงานบุญเข้าพรรษาเท่าไหร่บุญเข้าพรรษาในวันที่1และวันที่2ก็ตามฮีดของประเพณีนั่นแหละเท่าไหร่ที่ได้ปฏิบัติสืบมาเด้อค่อยเนาะเพราะว่างานนี้เพิ่นสิเริ่มตั้งแต่วันที่1วันที่2นี่เป็นมื้อใส่บาตรถวายสังฆทานแล้วก็มีการทําบุญต่างๆพร้อมนี้ก็จะมีการทําประทานอาหารสมัคคีร่วมกันเป็นว่าจังซั่นแล้วก็มีการทอดผ้าป่าสมัคคีบารมี30ทัศฟังธรรมเทศนารับพรญาติน้ําหลายแนวเนาะตามที่ครบประเพณีอันนี้ก็อย่าลืมพี่น้องไปร่วมทําบุญนําพี่น้องทั้งโคลัมบัสอยู่ที่วัดพุทธสมัคคีธรรมวุฒพุทธสมคีวัดพุทธสมคีธรรมนี่ก็อยู่3296วัดคินโรสโคลัมบัสโอไฮโอ43207เด้อค่อยเด้ออันนี้แม่นสถานที่วัดเพิ่นเนาะแค่เนาะ โอ้ยจักสิล่ะมันบ่ม่มกับน้ําสมุนไพรเฮานี่ล่ะขอโทษเขาหน่อยอันนี้อย่าลืมเขาหน่อยที่โคลัมบัสเนาะครับเนาะสถานที่เพิ่นก็คือบอกเมื่อกี้แหละ3296Walking Road เนาะโคลัมบัสโอไฮโอ43207แต่ว่างานนี้เป็นอันนี้เป็นภาคส่วนศาสนาบัดนี้ภาคส่วนมวลสื่นเนาะครับเนาะในวันที่1คือมื้ออื่นนี้เนาะครับเนาะพี่น้องทั้งโคลัมบัสเฮาจะได้พบกับความมวลซื่นในงานลาตีสโมสรงานลาตีสโมสรนี้เพิ่นจะจัดขึ้น
เวลา6โมงแรงหา12โมงเที่ยงคืนอยู่ที่สถานที่วัดพุทธสมกีธรรมนี่แหละคุณหน่อยเพิ่นสิจัดอยู่หั่นงานนี้เพิ่นเก็บผู้นึง10ดอลลาร์พี่น้องสิได้พบกับวงดนตรีลาวพัฒนาครบสุดเลยล่ะประสาทแล้วก็มีนักร้องเจ้าถิ่นเพิ่นนี่ล่ะว่าซะซาบ่แม่นนักร้องอื่นไกลดอกเนาะที่ว่านักร้องท้องถิ่นก็ว่าแม่นที่ว่าอยู่ในเขตนั้นเพิ่นบ่ได้เชิญนักร้องต่างรัฐต่างเมืองไปซะดอกเพราะว่าเพิ่นมีนักร้องสาวสวยอยู่แล้วล่ะเพิ่นบ่ได้ยากว่าซั่นซะเพราะว่าพี่น้องสิพบกับนักร้องประจําถิ่นก็คือน้องเพชรสมรเพชรสมรเพชรสมพงษ์อันนี้เป็นนักร้องโอไฮโอเนาะครับเนาะเพิ่นจะไปร่วมกับวงดนตรีลาวพัฒนาให้ความสุขแก่พี่น้องนะอยู่ที่วัดลาวพุทธสมคีธรรมเมืองโคลัมบัสโอไฮโอไปกันเด้อค่อยเด้อสอบถามไปเขาได้รายละเอียดต่างๆว่าพี่น้องสนใจอยากจะฮู้รายละเอียดก่อนนี้เนาะเพราะว่าโทรศัพท์เพิ่นก็มี614-754-7768 614-754-7768และอีกเบอร์หนึ่งก็แมน614-419-0256โทรไปเขาเลยครับว่าอยากจะฮู้รายละเอียดต่างๆเนาะอันนี้ก็แม่นงานของพี่น้องทางโอไฮโอเนาะครับเนาะจังหวะบอกพี่บอกน้องอย่าลืมเขาเลยไปมวลไปซื้อกันเนาะอยู่ที่โคลัมบัสหรือว่าไปใส่มาใส่กระยากยากย้อนหยังอ้าวย้อนท้องนี่แหละเป็นอย่างว่าย้อนท้องวายมันถือผ้าต่างเมียตัวยอดซ้ายบ่เห็นบ่นี่ข่อยเพราะว่าอีกอ้าวผู้ซ้ายก็จมเป็นเนาะบ่ต้องจมดอกนี่ๆๆๆเห็นบ่นี่ผู้ยาผู้หญิงเพิ่นเอาไปใส่แล้วดีแล้วเพิ่นใส่ซื้อมาพร้อมนี่น่ะหมักพุ่งแตกพุ่งทลายพี่น้องอันนี้แม่นหมักพุ่งแตกพุ่งทลายเด้อคอนเทนเนอร์แต่ว่ากระจายย่านคันว่าพุ่งแตกพุ่งทลายเพิ่นบ่เปรียบเปยซื่อๆหรอกความจริงอันนี้แมนมาร์กซิดาแคกหรือว่าซื่อเพิ่นก็มีกาซิเนียแคมโบเซียกาซิเนียแคมโบเซียนี่เป็นมาร์กไม้อยู่ทางเมืองแขกเมืองต่างทางแอฟริกาพุ่นแหละคันสิเว้านี่เดี๋ยวนี้เพิ่นเอามาค้นคั่วค้นคั่วพ่อแล้วก็มาปรุงแต่งมาให้เฮาสมใส่เพราะว่ามันมีสารตัวนึงอยู่ในมาร์กซิดาแคกนี่สามารถเฮ็ดหยังล่ะสามารถช่วยพี่น้องเรื่องไขมันหน้าท้องสามารถไปเผาผลาญไขมันหน้าท้องให้ละลายบ่แม่นว่าไปให้มันท้องแตกท้องทลายบ่แม่นก็ได้ไปสามารถเฮ็ดให้ไขมันนี่มันเสื่อมออกไปว่าซั่นซะดังนั้นจะว่าพี่น้องผู้ที่มีความอ้วนผู้ที่มีหน้าท้องก็คือว่าเมื่อกี้ล่ะท้องโซนท้องใหญ่นี่บ่มีแอวคันว่าผู้หญิงก็ได้นุ่งสิ้นก็จะเสี่ยวสิ้นใส่มานุ่งมันนุ่งไปมันก็ขอโทษเถาะเนาะคือละครลิงนี่มันบ่เป็นตะเบิ่งมันบ่มีแอวมันบ่มีสะโพกบ่มีอีหยังหมดล่ะว่าซั่นซะจักแอวอยู่ใส่จักสะโพกอยู่ใส่จักอกอยู่ใส่มันน่ะซ้ําก็พุกตั้งสายก็สิเว้าแล้วเนาะเอาอันนี้ล่ะไปใส่เขาเลยแล้วเอานี้ไปใส่ตัวนี้เพิ่นให้ดื่มตอนเช้าเพิ่นให้ส่งดื่มตอนเช้าก่อนอาหารเอาน้ําร้อนมา2จอกหรือจอกนึงเอาน้ําร้อนมาจอกนึงเนาะน้ําอุ่นบ่น้ําร้อนน้ําอุ่นตักตัวนี้มา2บวงแล้วก็คนใส่มันแตกเรียบร้อยแล้วดื่มลงไปก่อนอาหารมันจะไปช่วยเผาผลาญเป็นล่างไปทำลายไขมันให้ละลายหลายคนมันใส่แล้วเพิ่นบอกว่า2มื้อเท่านั้นแหละรู้สึกโลดลั่นโกกโลดเพิ่นว่าพี่น้องลองเอาไปเบิ่งมันสิเป็นความเพิ่นบ่เนาะอันนี้แม่นลดไขมันโดยเฉพาะหรือว่าพี่น้องดื่มลงไปแล้วเนาะหลังจากนั้นมาเฮากินข้าวกินอาหารลงไปมันก็จะไปใจแยกเรื่องอาหารการกินอันใดดีก็เก็บไว้อันใดบ่ดีก็แม่นเผาใหม่ออกไปว่าซั่นซะดังนั้นจะว่าพี่น้องบ่ต้องย่านว่ากินลงไปแล้วมันสิบ่อ้วนบ่
คำถามพอว่าย้อนหยังมันคือว่าอยากนอนแท้เพิ่นว่าคือว่ากินหยังก็คือว่าแซ่บอยากอยู่ตลอดมันสิบ่อ้วนบ่เพิ่นว่าบ่อ้วนเพราะว่าสมุนไพรตัวนี้มันจะไปเผาผลาญพวกที่เป็นเสื้อแป้งว่าซั่นซะเนาะอันนี้ดังนั้นพี่น้องกินข้าวกินน้ําลงไปบ่ต้องห่วงว่าย่านมันอ้วนบ่อ้วนมันจะไปเผาผลาญสิ่งบ่ดีที่เป็นเสื้อแป้งอย่างต่างๆออกแล้วก็สิเก็บแต่สิ่งดีๆหั่นว่าไว้รอเลี้ยงทางกายและก็ส่วนนึงก็สิแม่นเอามาสร้างเป็นพลังงานเนาะเอามาโจมตีเรื่องไขมันนี่ว่าจังซั่นซะสิใจแยกแนวนั้นดังนั้นแหละจังว่าไขมันนี่มันสิลงไว้กันย้อนจังซี่เพราะว่าสารตัวนี้มันสามารถไปช่วยได้จังว่ามันฮู้จักใจแยกอันใดเป็นอันใดจังว่าอยากให้พี่น้องเอาไปซมกันเอาไปใส่กันเอาไปดื่มกันเนาะว่ามันสิเป็นคือผู้ขาว่าบ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ผู้ขาเห็นฤทธิ์มาหลายแล้วความจริงก็บ่ได้ถามพี่น้องดอกบ่ได้ถามแต่เฮามาวิจัยเองว่าถ้าบ่ดีพี่น้องคือสิบ่ออเดอร์อีกดอกว่าจะสลดเนาะเพราะว่าแต่ละคนนี่ออเดอร์แล้วออเดอร์อีกพี่น้องผู้ขาก็เข้าใจลดแสดงว่าพี่น้องนี่ใส่ถึกกินถึกนี่เห็นบ่อันนี้แหละจังหวะเฮากันมั่นใจแนวนั้นจังว่าจะให้พี่น้องเอาไปสมใส่กันตัวนี้ราคาก็บ่แพงเท่าไหร่40เหรียญหรือว่า40ดอลลาร์แต่ว่าซื้อตัวเดียวกองเดียวซองเดียวนี่เสียเปรียบเพราะเฮาจ่ายเองหมดค่าฝากค่าส่งเนาะแต่ว่าถ้าพี่น้องซื้อ3ถุงซื้อ3ห่อนี่ไป3ห่อนี่100ดอลลาร์แล้วหมดค่าฝากค่าส่งพี่น้องบ่ต้องห่วงเฮาเอาแต่100ดอลลาร์เท่านั้นเอากําไรคืนให้พี่น้องซาวดอนหรือบ่ดังนั้นพี่น้องอยากลองมือซื้อก็ได้ลองคือแนวใดเอาไปหมดทุกอย่างแต่เงิน100เดียวหั่นล่ะเอาตัวนี้ไปอันนึงเอาตัวนี้ไปอันนึงอะเอาตัวนี้ไปอันนึงเป็น3แม่นบ่ก็100ดอลลาร์แล้วหมดค่าฝากค่าส่งหรือว่าเอาตัวนี้ไปอันนึงเอาอันนี้ไปอันนึงแล้วก็สนิทน้ํานี่ไปอันนึงสําหรับบักเขียบฝรั่งเฮา110ดอลลาร์อ้าวยอดซ้ายคือบ่มี100ดอนเอาบ่แล้วเขาเลยก็บอกแล้วเด้ตัวนี้มันนักพี่น้องมันนักส่งคืนให้พี่น้อง20ดอนบ่ได้ส่งคืนกําไรพี่น้องเพียงแต่10ดอลลาร์เท่านั้นอันนี้แปลว่า110ดอลลาร์ให้เข้าใจนํากันจังซั่นอันนี้เฮาเว้ากันนี่แม่นเฉพาะพี่น้องอยู่สหรัฐอเมริกาเด้อเฮ้ยเด้อแต่แคนาดานี่แน่นอนเรื่องค่าฝากค่าส่งพี่น้องที่แค่เองเนาะบอกกันอันนี้เอาไปแต่ว่าสําหรับพี่น้องที่เป็นท้องใหญ่หรือว่ามีใหญ่บ่ว่าท้องใหญ่ดอกมีความอ้วนหลายเนาะอ้วนหลายย่านมันบ่ลงดอกยอดซ้ายเพราะว่าข่อยนี่มันแน่นแล้วล่ะในท้องนี่ว่าซั่นความท้อแท้เป็นบ่เกิดแห่งความบ่สําเร็จเราต้องต่อสู้อย่าไปท้อแท้อย่าไปอ่อนใจแม่นบ่อาจารย์บุญสู่นี่เอาไปวิธีนี้พี่น้องอันนี้กับอันนี้อันเดียวกันอันเดียวกันแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสมุนไพรสูงเส้นน้ําฮ้อนพี่น้องสูงเส้นน้ําฮ้อนกินมื้อนึงเพิ่นให้กินประมาณ4หรือ5เท่านั้นแหละจอกนึง4 5จอกเท่านั้นจะช่วยลดความอ้วนลดไขมันเนาะบัดนี้พี่น้องเอามากินรวมกันกับตัวนี้บัดนี้นะมันจะลงไว้สําหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าท้องหน้าหลายว่าซะมีความอ้วนหลายมีความใหญ่ทรงตัวนี้ก่อนทรงเรียบร้อยแล้วมันออกมาหมดแล้วสมุนไพรเฮาเอาซองมันออกมาตักนี่2บวงมาคนใส่น้ําสมุนไพรอยู่นี่กําลังฮ้อนอยู่นี่กําลังอุ่นอยู่นี่ดื่มมันสิเป็น2พลังรวมของไปทลายไขมันไปเผาไหม้ไขมันได้ไวกับบ่ต่างอย่างเฮามั่งเฮือนมั่งสารคันเฮามีค้อนใหญ่ทุบอย่างมันก็แตกแม่นบ่คันค้อนน้อยๆป๊อกๆมือนั้นมันสิแตกแม่นตัวล่ะอันนี้ก็เอิ้นว่าเป็นค้อนตีบักใหญ่แล้วล่ะบัดนี้นะไปทุบไปทําลายไขมันเอาไปซมไส้กันเด้อคนเด้อเอาไปซมไส้กันเท่าไหร่บ่มีปัญหาเฮามีอยู่แล้วตัวนี้เท่าไหร่นี่เท่าไหร่15เหรียญ15เหรียญ4อันก็50แล้วไปหมดเนาะค่าฝากค่าส่งพี่น้องบ่ต้องห่วงอันนี้เอาให้พี่ให้น้องได้ซมไส้กันเนาะเพราะว่าของดีมีหยังก็เว้าสู่กันฟังหรือว่าพี่น้องยังมีปัญหาอีกตัวนึงปัญหาหลายแท้ๆทางกายเฮานี่เนาะเขาเลยโอ้ยจําเป็นซากคนเฮานี่
บ่กินก็ยากกินก็ยากคันกินไปก็ว่าเป็นนั่นเป็นนี่เนาะบ่เป็นหยังอย่าจมอย่าจมนะเอาจังซี่คันว่าพี่น้องมีปัญหาเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อบัดนี้น่ะท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียบแน่นเข้าห้องน้ํายากมีแต่กินกับกินกินแล้วบ่ทายกินแล้วบ่เข้าห้องน้ํา2มื้อ3มื้อไปเท่านึงนั่นเห็นบ่เพราะว่ามันบ่ละลายมันบ่อันบ่ได้อันใดบ่ละลายกระเพาะลำไส้เฮาน่ะมันบ่ละลายมันไปอุดไปตันอยู่หั่นมันจังพาให้ท้องนี่มันอืดมันเฟ้อจังว่าผู้ข่าวบอกว่าเอาตัวนี้ดื่มเนาะคันดื่มตัวนี้ลงไปเรียบร้อยแล้วมันเป็นล้างเป็นซวยบัดนี้เอาตัวนี้ไปบัดนี้น่ะไปกินต่ออันนี้แม่นหยังอ้าวเห็นเป็นหน่วยก็สิฮู้แล้วตัวนี่กินเป็นประจําอยู่พี่น้องมักนัดอันนี้สมุนไพรมักนัดเด้อคันเด้อมักนัดนี่เพิ่นเอามาเป็นสมุนไพรส่งใส่น้ําฮ้อนกินแบบกินกับดื่มซานี่ล่ะคั่นอันนี้ทานดื่มลงไปแล้วจะช่วยทานเข้าของน้ําง่ายสะดวกสบายลองเบิ่งเอาไปสมใส่กันเนาะให้เนาะนี่ก็15เหรียญคือกันอันนี้มันซัพพอร์ตพี่น้องที่เข้าของน้ํายากเด้อคั่นเด้อเว้ากันแบบง่ายๆเลยล่ะเนาะเวลามันสิหมดแล้ว15เหรียญ4กอง50เหรียญหรือบ่ดังนั้นเอาจังซี่ก็ได้นี่มันมี4แล้วบัดนี้น่ะเอาแบบนี้เอาแบบใดยอบซ้ายเอาจังซี่ลงแล้วนี่อันนี้ก็เป็น2กล่องนี่กล่องนึงอีกแถมไปอีกกล่องนึงซะเอานี่3เนาะ4นี่4เท่าใด4นี่ก็50เหรียญเท่าไหร่มีทั้งมักนัดมีทั้งบักซีดาแขกมีทั้งใบบักเขียบฝรั่งแล้วก็บักเขียบฝรั่งเนาะอันเรื่องสมุนไพรซาอันนี้นะ50ดอลลาร์เอาไปทดลองมึงซะก่อนพี่น้องแล้วตัวใดมันถูกบ่เนี่ยกับสุขภาพเฮาสั่งเอาอีกเนาะสั่งกับยอดสายโลดบัดนี้นะบ่ได้ยากให้เอาตัวนั้นมาเพิ่มเด้อเดี๋ยวนี้ค่อยถูกตัวนั้นว่าซั่นบ่ได้ยากเนาะอันนี้บอกพี่บอกน้องอย่าลืมเขาเลยสมุนไพรเฮาอันนี้จะมาบอกให้ฮู้ถ้าว่าได้แนวใดเกี่ยวกับสมุนไพรให้โทรเข้ามาหรือว่านอกจากพี่น้องฟังอยู่เดี๋ยวนี้มาอยากได้แนวอื่นอีกมีบ่ยอดทรายมีให้โทรเข้ามาหลังไมค์ก็ได้มาปรึกษากันนอกจากสมุนไพรที่พี่น้องเห็นอยู่นี่พี่น้องอยากได้แนวอื่นอีกให้โทรเข้ามาปรึกษาบอกผู้ค้าว่าเป็นแนวนั้นเป็นแนวนี้แล้วคนที่ใส่แนวใดอีกบ่เจ้ามีแนวนั้นบ่เจ้ามีแนวนี้บ่ผู้ค้าจะแนะนําเนาะจะแนะนําทางหลังไมค์ก็ได้บ่เป็นหยังอันนี้ว่าเฉพาะเรื่องปรึกษาหรือเกี่ยวกับสมุนไพรเรื่องอื่นบ่เกี่ยวเด้อค่อยเด้อบ่ฮู้เรื่องอันนี้เว้าแล้วว่าเรื่องสมุนไพรมื้อนี้ก็รู้สึกว่าเว้าหลายแด่ผู้ค้าก็บ่ฮู้สิว่าแนวใดล่ะเนาะพอมันดีใจมันสุขแล้วเท่านั้นมันสิได้พักผ่อนแต่พี่น้องพุ่นดอกดีใจนําพี่น้องผู้ค้าบ่ได้พักก็คือเก่าหั่นแหละมื้ออื่นก็สิมาพ้อมาหาพี่น้องคือเก่าเนาะ 11:00 น. หา 7:00 น.จะได้ก็ตามคืนนี้ผู้ค้าก็ขอขอบใจด้วยค่อยเด้อน้ำพี่น้ำน้องทุกเสียงทุกสายทุกท่านที่นั่งชมจะต้นจนจบเนาะถึงว่าโทรบ่โทรถือว่าก็บ่เป็นหยังดอกหรือว่าออเดอร์หรือว่าบ่ออเดอร์นั่นก็ของธรรมดาถ้าหมดแล้วก็จังออเดอร์แม่นบ่ล่ะถ้ายังอยู่ก็บ่จําเป็นแม่นตัวนั่นแหละก็บ่เป็นหยังก็ขอขอบใจแล้วก็คืนนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮาจงนอนหลับฝันดีคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ใครสิ่งใดก็ขอให้มานหายจากพยาธิโลคาความเจ็บปวดต่างๆให้มีแต่ความสุขสืนสมหวังได้ค่อยเด้อนอนรับฝันดีคณะยอดทรายพร้อมด้วยรายการตีข้องห้องเปล่าและทีมงานทุกท่านของลาวเพลทีวีขอกล่าวคำว่าลาก่อนเขาหน่อยสบายดี